สวัสดีค่ะพี่น้องชาวมีเดียฟอร์สนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐเตรียมการจัดตั้งให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุกท่านค่ะนะคะก็วันนี้รายการมีเดียขออภัยค่ะรายการวิกฤตเมืองไทยนะคะที่ทางพวกเรามีเดียฟอร์สจะร่วมกับทางสถานี Red Democracy Movement นะคะที่จะพูดคุยด้วยกันนะคะยังไม่เห็นคุณยุทธเรียกเข้ามานะคะก็เลยช้าสักนิดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะค่ะวันนี้นะคะวันศุกร์แล้วนะคะที่15 มกราคมค่ะพี่น้องก็ประชาสัมพันธ์ก่อนกันแล้วกันนะคะระหว่างที่รอทางสถานีRed Democracy Movement นะคะว่าวันนี้นะเดียนก็ยังไม่ได้แวะไปดูนะคะว่าทางสถานีเขาได้ออกอากาศปกติไหมนะคะไม่เป็นไรค่ะเราก็อยู่ด้วยกันไปก่อนนะคะพี่น้องประชาสัมพันธ์ก่อนว่าวันรายการของทาง Media Force นะคะเราก็วันเสาร์นะคะเรามี2รายการคือการถ่ายทอดเสียงจากทางสถานี Red Democracy Movement ที่พูดคุยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะคะทุกวันเสาร์ในรายการ LA Meeting นะก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็คงจะมีรายการนะคะตามปกตินะคะถ้ามีเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็จะพยายามแจ้งกับพี่น้องอีกทีนึงนะคะ9 โมงเช้านะคะตามเวลาประเทศไทยวันเสาร์ค่ะก็จะถ่ายทอดเสียงผ่านทาง Media Force ด้วยนะคะเชิญพี่น้องมาร่วมกันนะคะในการรับฟังแล้วก็นำไปพิจารณากันต่อว่าเราจะไปขยายกันอย่างไรนะคะส่วนทางวันเสาร์นะคะตอนบ่าย4 โมงเย็นนั้นพบกับคุณสุกิจซับอเนกสันตินะคะในรายการใหม่ของเรานะคะเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหแจ่มมากนะคะพี่น้องชอบนะคะก็เราได้มาเปิดมุมมองเรื่องต่างประเทศในรายการ World Events สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะหัวข้อยังอยู่ที่เรื่องของจีนนะคะเพราะว่าพี่น้องเรียกร้องมาอยากเข้าใจจีนเยอะๆนะคะเศรษฐกิจจีนบ้านที่ทำด้วยไพ่นะคะ House of Cards นะคะมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้พี่น้องเข้ามาฟังนะคะเอาละค่ะได้เห็นสัญญาณจากทางคุณยุทธแล้วนะคะค่ะค่ะก็เป็นวันเสาร์นะคะส่วนวันอาทิตย์ค่ะจะมีรายการของคุณจันของรายการใหม่เหมือนกันนะคะชื่อรายการชั่วโมงจัดตั้งนะคะซึ่งดิฉันจะได้มาพูดคุยเรื่องของการจัดตั้งนะคะพี่น้องคะมันไม่ใช่ว่ามีใครเป็นวิทยากรที่เชี่ยวชาญอะไรเป็นพิเศษนะคะเราทำเพราะว่าเราเป็นประชาชนที่ต้องการที่จะเห็นการลุกขึ้นรวมตัวกันของพี่น้องประชาชนและต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยนะคะเราก็พยายามที่จะนำความรู้และประสบการณ์ของพวกเรากันเองและพี่น้องที่ส่งเข้ามาหลังใหม่นะคะมาผสมผสานกันให้เป็นรูปแบบการจัดตั้งของยุคปัจจุบันนะคะมันต้องเป็นยุคปัจจุบันนะคะถึงจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะคะมีหลายท่านเริ่มส่งข้อความเข้ามาแล้วนะคะก็ดิฉันก็จะได้นำมาพูดคุยในรายการวันอาทิตย์เวลาทุ่มตรงนะคะซึ่งวิทยากรคือคุณจัญญายิ้มประเสริฐจะเข้ามาตอนทุ่มครึ่งค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่รับสายยุดๆก่อนนะคะผมเคยทำสวนยางนะผมไม่ได้ปลูกกล้วยหรือปลูกอะไรนะปลูกสับปะรดแซมเนี่ยมันก็ยังพอได้กินนะฮะผมเคยปลูกเยอะนะสับปะรดสมัยนั้นนะอันนี้นะครับเนี่ยแล้วไอ้ที่มันบอกให้ปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยนะทุเรศสุดเลยปลูกได้ปลูกขึ้นครับนะแต่ไม่ได้ผลเพราะว่าสตรอเบอรี่เนี่ยไม่เหมาะกับอากาศภาคใต้เลยนะครับนะผมเคยมาทดลองปลูกบ้านผมยังปลูกไม่ได้เลยนะจันทบุรีเนี่ยลูกเล็กๆลูกเท่ากับไอ้นิ้วก้อยอะไรเนี่ยปลูกไม่ได้หรอกครับปลูกขึ้นไม่ตายแต่อย่าไปหวังผลเลยนะเขตร้อนเนี่ยนะไม่รู้มันอะไรมาคิดไม่รู้นะฮะยุทธนะฮะไม่รู้มันอะไรมาคิดนะให้ปลูกสตรอเบอรี่นะฮะปลูกกล้วยก็ถ้าต้นยางเล็กๆยังไม่โตเต็มที่มันก็ยังพอไหวนะถ้าโตเต็มที่มันคุมไว้แล้วลูกไม่โตแล้วลูกรีบลูกแกนหมดไม่ดีแล้วครับฉันก็พูดมันไปนะมันผมว่ามันไม่รู้อะไรนะมันไม่รู้อะไรจริงๆครับนะแล้วให้ปลูกไอ้แล้วก็ให้มาปลูกหมามุ้ยก็ปลูกไปแล้วก็อดครัวกันหมดขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อสนุกไหมล่ะครับสวัสดีครับอาจารย์หวานครับค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสุรักษ์ประชาธิปไตยสวัสดีค่ะพี่ยุทธค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Red Democracy Movement ทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ออกอากาศทาง Media Force ด้วยค่ะครับก็สวัสดีนะครับทีมงานทาง Media Force ทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านที่เคารพครับสวัสดีครับ
นะครับเจอเลยครับอาจารย์หวานครับค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวพูดเรื่องช่องทางการสื่อสารนะคะที่เราได้แนะนำไปเรื่องของวิทยุบนแอปพลิเคชัน TuneIn นะคะตอนนี้พี่น้องก็ได้ติดตามฟังกันนะคะติดตามฟังกันแล้วก็แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามานะคะก็ฝากบอกว่าช่วยให้ขอบคุณทางผู้จัดทำด้วยนะคะว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะขณะนี้เนี่ยเขาเปิดไปตอนไหนก็มีรายการตาสว่างให้ฟังตลอดเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะรวมทั้งค่ะที่บางโอกาสนะคะก็ได้ทราบว่ารายการสดเนี่ยก็มีการถ่ายทอดเพิ่มไปทางวิทยุ TuneIn ด้วยนะคะบนแอปพลิเคชัน TuneIn นะคะพี่น้องก็แจ้งกันวิธีการอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้ติดตามมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือการโหลดแอปพลิเคชัน TuneIn นั้นนะคะพี่น้องก็เข้าไปในการโหลดแอปพลิเคชันตามปกตินะคืออย่างที่เรามีเล่น LINE มีไปดู YouTube บนโทรศัพท์บนสมาร์ทโฟนทั้งหลายเนี่ยนะคะบนโทรศัพท์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยปัจจุบันเนี้ยนะคะโปรแกรมสำหรับทำงานเข้าถึงโปรแกรมแหล่งต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นตัวโปรแกรมนะคะพี่น้องต้องไปติดตั้งไอ้ตัวโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะคะปกติแล้วเวลาซื้อโทรศัพท์มาเขาก็มักจะช่วยทำให้เรานะคะน้องๆบริษัทไอ้ร้านที่ขายโทรศัพท์ที่เมืองไทยเนี่ยเก่งนะคะเขาก็จะช่วยทำให้ว่าเราจะเอาแอปพลิเคชันตัวไหนบ้างนะคะพี่น้องก็จดจำเอาไว้เลยนะคะว่าเอาแอปพลิเคชันตัวนี้ด้วยก็คือวิทยุ TuneIn นะคะ TuneIn นะคะจริงๆมันเป็น2คำแต่เวลาเขียนโหลดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนต่อกัน TuneIn 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 นะคะแอปพลิเคชันตัวนี้ฟังวิทยุได้เยอะมากทั่วโลกนะคะและดีค่ะนะคะท่านใดที่ฟังภาษาอังกฤษได้ภาษาอื่นได้นะคะก็สามารถจะลองเซิร์ชหาสถานีต่างๆทั่วโลกโอ้เป็นประโยชน์จริงๆแล้วครับฟังแจ่มชัดนะคะอยู่ที่เน็ตเรานะคะก็พอได้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยติดตั้งในโทรศัพท์เรียบร้อยเนี่ยนะคะ เราเปิดเข้าไปเนี่ยนะคะเราก็จะมีช่องให้ค้นหาเราก็ใส่คำว่า Democracy Thai Radio นะคะ Democracy Thai Radio นะคะเข้าใจว่า Democracy ไทยอย่างเดียวนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะคะติดกันนะคะ Democracy ไทยติดกันแล้วก็จะมีเสียงวิทยุตาสว่างนี่นะคะได้ฟังตลอดเลยนะคะพี่น้องฟังแล้วก็ช่วยแจ้งผลการรับฟังเข้ามานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเข้าใจว่าบางรายการสดนั้นทางพี่น้องที่จัดทำนะคะก็สามารถจะร่วมถ่ายทอดเสียงสดได้ด้วยนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีมากแล้วถามว่ามันจะไปบล็อกอะไรได้ไหมบล็อกไม่ได้นะคะเพราะบล็อกแอปพลิเคชันนี้มันทำไม่ได้มันไม่ใช่ของในประเทศนะคะมันเป็นของนานาชาติเขานะคะของประเทศไม่แน่ใจว่าทูนอินนี่เป็นบริษัทที่ไหนแล้วก็บล็อกสถานีมันก็ทำไม่ได้นะคะเพราะว่านี้มันเป็นเรื่องของทางบริษัทเขานะคะมันไม่เหมือนกับพวก Facebook ที่มันเป็น identity หรือว่าเป็นรายบุคคลนะคะคือเราเนี่ยเป็นรายบุคคลที่เข้าไปร่วมใช้ในพื้นที่ของเซิร์ฟเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมาระบุมาบล็อกตัวคนได้นะคะมันเป็นบัญชีอันนี้มันไม่ใช่บัญชีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องก็เป็นสิทธิของบริษัทเขานะคะที่เขาจะให้ดำเนินการใครดำเนินการรายการแบบไหนนะคะก็พี่น้องแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าถ้ามีความกังวลว่าประเภทที่โหลดคลิปนะคะเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกตลอดว่าพี่น้องโหลดลงมาฟังนะฟังจบลบทิ้งนะฮะโหลดลงมาฟังนะคะพวก MP3 นะคะฟังจบลบทิ้งนะอันนี้ปลอดภัย แต่ถ้าบอกว่าวิทยุเนี่ยมันก็อยู่ตลอดใช่ไหมมันไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีความผิดกฎหมายอะไรนะคะ ก็สามารถจะฟังได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะคะข้อที่เราอาจจะแตกต่างจากการฟังบน YouTube นิดหน่อยก็คือพี่น้องจะกำหนดไม่ได้ว่าอยากฟังคลิปไหนใช่ไหมถ้าเกิดมาฟังบน YouTube เนี่ยท่านก็เลือกได้เลยว่าอันนี้ฟังแล้วอันนี้ยังไม่ได้ฟังมาตามฟังเนี่ยมันจะฟังย้อนหลังคือเลือกได้ตามใจเราอย่างนี้นะคะก็คือเป็นข้อดีของบน YouTube แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าโหลดช้าหรือว่ามันพยายามจะขัดขวางอะไรสักอย่างหนึ่งนะทางในเมืองไทยเราก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าโหลดไม่ขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเพราะว่า
คลิปบน YouTube นั้นจริงๆเขาก็ต้องการให้มีภาพประกอบมันเป็นลักษณะของวิดีโอนะคะก็คือมีทั้งภาพและเสียงนะคะแต่ว่าพวกวิทยุทูนอินนั้นก็เป็นเสียงอย่างเดียวก็ทำให้การถ่ายทอดนี่ก็ลดนะคะลดไอพวกเนื้อที่นะคะที่ต้องใช้ในเซิร์ฟเวอร์ในอะไรต่างๆนะคะฮะความจำอะไรอย่างนี้มันก็ใช้น้อยนะคะตัวการใช้เน็ตอะไรเนี้ยมันก็จะใช้น้อยนะคะเพราะมันเสียงอย่างเดียวไม่ต้องมีภาพนะคะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของ YouTube แต่ว่าข้อดีก็คือเราเลือกได้นะคะค่ะก็อยู่ตรงนี้ตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรค่ะพี่น้องเพิ่มนะช่วยกันเพิ่มช่องทางในการสื่อสารเรียกว่าคลิปตาสว่างนะคะของพวกเราไปเยอะๆนะคะทำไมเราถึงได้เน้นเรื่องคลิปก็เพราะว่าพี่น้องเรานั้นในวิถีชีวิตของคนไทยเราเนี่ยนะคะการที่จะมาอ่านนะคะมากมายเนี่ยนะคะต้องเรียกว่าต้องเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในตามออฟฟิศเท่านั้นนะคะที่จะมีเวลาหรือว่าจะมีการแอบไปอ่านตามบทความอะไรต่างๆได้นะคะแต่ว่าการฟังเนี่ยมันเรียกว่ามันสามารถที่จะกลับเข้าสู่วิถีชีวิตนะฮะของพวกเราคนไทยนะฮะที่ยังต้องทำงานกันเรียกว่าใช้แรงบ้างหรือว่าใช้ไม่สามารถที่จะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์กันได้นะคะเราสามารถจะเสียบเอาหูฟังเสียบวิทยุจากโทรศัพท์นะคะแล้วก็ฟังไปได้เรื่อยๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เหมาะแล้วนะคะที่เราจะมาขยายแนวทางการต่อสู้ของเราผ่านคลิปนะคะซึ่งต่อไปเนี่ยก็ปีนี้นะคะพี่น้องเราก็คงจะต้องมาเน้นการสื่อสารในระบบการเขียนมากขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการออกแถลงการประกาศจุดยืนนะคะการปฏิเสธการไม่ยอมรับในอำนาจของฝ่ายเผด็จการราชานะคะก็หวังค่ะว่าปีนี้จะมีความเคลื่อนไหวที่ยกเป็นระดับตรงนั้นขึ้นไปด้วยนะคะพี่น้องค่ะก็คงมาแจ้งข่าวตรงนี้ไว้ก่อนคือไม่อย่างนั้นพอท้ายๆแล้วจะลืมนะคะพี่ยุทธต้องขอไปนะคะก็เลยขอเปิดได้เรื่องนี้กันละกันนะคะเพราะว่านี้ก็ถือว่าเรื่องวิทยุทูนอินนี่เป็นประเด็นที่เรียกว่าขยับนะคะขยับขึ้นของพี่น้องเรานะคะที่เปิดปีใหม่ขึ้นมาแล้วเราได้ข่าวอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจอย่างยิ่งเลยนะคะว่าระบบนี้เนี่ยยากที่จะมาบล็อกมาทำลายอย่างมากค่ะค่ะเชิญพี่ผู้รักประชาธิปไตยพี่ยุทธค่ะครับอาจารย์หวานครับก็ทางผมเพิ่งไปเห็นนะฮะว่าทางคุณเอกชัยอาจารย์หวานรู้จักไหมฮะอ๋อค่ะเป็นนักโทษ112นะครับก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะนะครับก็ขอแสดงความเสียใจไม่ใช่คุณเอกชัยค่ะนะฮะไม่ใช่คุณเอกชัยค่ะพ่อของเอกชัยเหรออ๋อพ่อเอกชัยค่ะนะฮะครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจนะครับต่อคุณเอกชัยด้วยนะครับก็คุณเอกชัยก็เป็นนักต่อสู้นะครับแล้วก็ไปเจอ112ด้วยเหมือนกันนะครับทางเดียวที่เราต้องทำนั่นคือการเปลี่ยนแปลงนะครับโค่นล้มต้องบอกโค่นล้มจริงๆนะไม่งี้ไม่มีทางนะครับพี่น้องประชาชนและท่านผู้ฟังเราก็โง่หัวไม่ขึ้นกันอยู่อย่างนี้จะฟังอะไรก็ไม่ได้นะครับจะฟังอะไรก็ผิดไปหมดนะฮะก็แม้แต่จานิวหรือว่าคุณนิวนะครับก็เมื่อคืนนี้ก็คงไปค้นบ้านนะครับแม้กระทั่งหมาว่าหมามีเลี้ยงหมาด้วยเลยมีตู้เย็นด้วยมีจักรยานด้วยเลยนะครับถามเหี้ยๆอย่างนี้ก็มีด้วยนะครับนี่แหละท่านผู้ฟังท่านก็ลองพินิจพิจารณานะครับเราจะทนอีกสักเท่าไหร่กันใช่ไหมฮะท่านผู้รักประชาธิปไตยครับนะฮะก็เดี๋ยวขอแจ้งข่าวเลยดีไหมคะพี่ยุทธเชิญเลยครับนะคะเพราะว่าก็เตรียมมาเหมือนกันที่จะแจ้งข่าวงานศพของคุณพ่อของเอกนะคะก็แจ้งก่อนนะคะพี่น้องจดนะคะกำหนดสวดพระอภิธรรมนะคะถึงวันที่16นะคะก็ยังมีเวลาก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้พี่น้องยังไปได้นะคะทุ่มตรงนะคะเวลาสวดนะคะแล้วก็เผาวันที่17ก็คือวันอาทิตย์นะคะ4โมงเย็นที่วัดจันทระวงสารามหรือวัดกลางซอยลาดพร้าว132นะคะนะคะวัดจันทระวงสารามหรือวัดกลางลาดพร้าว132ค่ะนะคะวันนี้สวด
แล้วก็พรุ่งนี้สวดอีกคืนหนึ่งนะฮะทุ่มหนึ่งนะคะพี่น้องนะฮะแล้วก็เผาวันที่17วันอาทิตย์นะคะ4โมงเย็นนะคะก็ต้องบอกกันว่าคือเอกชัยนะคือใครนะฮะจริงๆเนี่ยคือพี่น้องทักโทษการเมืองเราเยอะนะคะนะบางท่านเนี่ยเรียกว่าคือถ้าเกิดว่าเรานะคะมีกำลังพอเรามีกลุ่มองค์กรที่แข็งแรงพอเนี่ยแล้วเราไล่ชื่อของพี่น้องเรานะคะที่ถูกกระทำด้วยความอยุติธรรมเพื่อที่จะสร้างความรับรู้อยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะคะจริงๆใครที่มีกำลังทำเนี่ยทำในประเทศเนี่ยนะคะคือที่ผ่านมาเราปฏิญญาณหน้าศาลก็พยายามทำนะคะแต่พอก็อย่างที่ทราบนะคะก็คือว่าคุณแม่หนึ่งก็ถูกยิงดิฉันก็ตัดสินใจที่จะมาสู้ในทิศทางนี้นะคะเราก็ไม่มีใครทำงานพี่จะเผยแพร่ความจริงเกี่ยวกับนักโทษการเมืองนะคะมันก็เหมือนกับขาดช่วงไปพอสมควรก็อยู่บนภาระอันหนักอึ้งนะคะของพี่น้องกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะคะในประเทศที่พยายามกันนะคะเท่าที่ทำได้ตามกำลังตรงนี้ก็ยังต้องการคนที่จะช่วยกันสานต่องานความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับปัญหาความอยุติธรรมนะคะแต่บางทีพี่น้องรู้สึกเหนื่อยไงพี่ยุทธนะคือจะเรียกร้องไปยังไงก็คือไม่ได้นะคะแต่จริงๆคือการที่เราเนี่ยอยากจะให้ความรับรู้เข้าใจต่อกันมากกว่านะคะกรณีของเอกชัยเนี่ยนะคะก็คือคุณเอกเนี่ยก็เป็นนักสู้ที่สำคัญนะคะของพวกเรานะคะเพราะว่าคุณเอกนั้นนะคะเป็นคนที่เอาเอกสารนะคะถ้าก็คือเอกสารแล้วก็พวกคลิปต่างๆเนี่ยนะคะไปวางเผยแพร่นะคะแล้วก็เรียกว่าขายนะคะแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็ไม่ได้แบบร่ำรวยอะไรหมายถึงว่ามีรายได้ด้วยในการที่จัดพิมพ์เอกสารมานะคะแล้วมันเป็นเอกสารที่เผยแพร่อยู่แล้วอยู่ในสื่อนะคะไม่ได้มีการเพิ่มเติมความคิดเห็นอะไรแต่อย่างใดนะคะก็เพียงแค่เป็นเอกสารตามในสื่อนะคะวิกิลีกส์คลิป ABC ของสำนักข่าว ABC ในออสเตรเลียอะไรแบบนี้นะคะซึ่งไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็ถูกจับนะคะในช่วงแรกนั้นคุณเอกยังได้รับโอกาสประกันตัวนะคะเมื่อก่อนนี้เนี่ยมันไม่บ้าคลั่งขนาดนี้นะคะพี่น้องมันไม่ได้แบบ 100% ก็ยังมีบางกรณีเนี่ยได้ประกันนะคะคือประกันตัวออกไปสู้คดีได้นะคะก็สู้คดีมานะคะแล้วก็คุณเอกเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สู้คดีของตัวเองเท่านั้นนะคะยังเดินหน้าทำงานเป็นสื่อนะคะเราคงเห็นคุณเอกเนี่ยไปตามงานนะคะของคนเสื้อแดงเพื่อที่จะทำข่าวนะคะเข้าใจว่าก็เป็นการทำข่าวทำงานร่วมกับทางแกนนำนปช.ด้วยนะคะมาโดยตลอดเลยละค่ะนะคะแล้วก็จนในที่สุดเนี่ยก็พอคำพิพากษาชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยนะคะชั้นต้นอ่านเนี่ยนะคะก็ไม่ได้รับประกันตัวอีกแล้วนะคะก็กลายเป็นติดจนถึงฎีกานะแล้วคุณเอกนี่คือไม่ยอมขอพระราชทานอภัยโทษนะคะคือยินตั้งใจที่จะสู้นะคะนี่ก็คุยกี่ครั้งนะคะเอกก็จะสู้ตลอดนะคะแล้วก็การต่อสู้ของคุณเอกนี่ถือว่าสำคัญมากเลยนะทวนกันนิดนึงก็คือได้เป็นผู้ที่ขอให้มีชื่อพยานนะคะก็คือนายบรรดาองคมนตรีนะคะที่ถูกเอ่ยชื่อในวิกิลีกส์นะคะในเอกสารวิกิลีกส์ว่าพูดถึงรัชทายาทนะคะก็คือเปรมสิทธิ์สเวตศิลานะคะแล้วก็ใครนะคะอีกคนหนึ่งสามคนเปรมฮะพิยุทธ์เปรมแล้วก็อานันท์อานันท์ฮะก็คือบุคคลเหล่านี้คุณเอกก็บอกว่าคือเอกสารนั้นมันพาดพิงถึงคนเหล่านี้ก็ขอให้คนเหล่านี้มาเป็นร่วมเป็นพยานใช่ไหมคะว่าได้พูดหรือไม่พูดอะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่าก็ศาลก็ไม่อนุญาตนะคือเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการต่อสู้มันก็ทำให้การต่อสู้ของคุณเอกก็ทำให้เราได้เห็นความอยุติธรรมนะคะว่าคือเวลาพวกเขาเนี่ยนะคะเขาไม่ต้องการที่จะให้พยานคนไหนขึ้นนะคะเขาก็สามารถที่จะจบตั้งแต่ศาลเลยคือศาลไม่อนุญาตมันก็จบนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีข้อต่อสู้อะไรนะคะก็คือผิดอย่างเดียวอ่ะนี่ก็คือการต่อสู้ของคุณเอกนะคะระหว่างการต่อสู้นั้นเราก็ตั้งแต่ในทุกขั้นตอนนะคะเราก็จะได้เห็นข้อมูลในชีวิตส่วนตัวของคุณเอกก็คือว่าป้ากับม้าของคุณเอกเนี่ยนะพ่อกับแม่เนี่ย
ก็เป็นผู้สูงวัยแล้วก็ป่วยนะคะแล้วก็เรียกว่าต้องมาเยี่ยมมาอะไรดูแลคุณเอกด้วยนะคะตอนที่ยังอยู่ในคุกนะคะก็เป็นภาพที่เราเจ็บปวดนะคะที่จริงๆก็คือคุณเอกก็ดูแลป้ากับม้าแล้วพอได้ออกมาได้ประกันเนี่ยก็ได้กลับไปดูแลแต่พอติดเข้าไปติดอีกนะคะหลังจากอ่านคำพิพากษาก็ไม่มีโอกาสได้ดูแลอีกเลยนะคะหลังแล้วก็ท่านก็สูงวัยรวมทั้งมีโรครุมเร้านะคะก็มีพี่น้องเรานะคะได้ช่วยกันนะคะต้องขอชื่นชมนะคะไปยังพี่น้องทุกๆท่านที่ได้ช่วยกันโดยเฉพาะคุณนัทแล้วก็อดีตนักโทษการเมืองหลายๆท่านนะคะที่ได้ช่วยกันดูแลพ่อกับแม่ของเอกมาโดยตลอดพอตอนนี้ท่านคุณเอกก็คือสู้จนถึงฎีกาจนติดจนครบอะค่ะนะคะแล้วก็ได้ออกมาก็ออกมาได้เข้าใจว่าไม่นานนะคะอาจจะประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะก็ป้าก็เสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องอยากให้พวกเรานะคะวันนี้ไปกันเยอะๆนะคะไปให้กำลังใจน้องชายนะคะของเรานะคะก็คือคุณเอกชัยหงส์กังวานต่อสู้มาตลอดนะคะแม้จะต้องเจ็บปวดที่จะต้องเห็นพ่อกับแม่ซึ่งป่วยแล้วก็ชราภาพมากนะคะต้องมาทำหน้าที่กลายเป็นผู้ดูแลเขานะคะอยู่ในคุกเนี่ยมันเจ็บปวดมากๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อออกมาได้ไม่นานนะคะก็ท่านก็คงไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยได้ก็หมดสิ้นลมไปนะคะก็อยู่ที่พวกเราต้องช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับนักสู้นะคะที่เขาได้ต่อสู้มาโดยตลอดเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เห็นความจริงถึงความอยุติธรรมในกระบวนการศาลไทยนะคะก็อยากให้พี่น้องไปกันค่ะนะคะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าวัดจันทรวงศารามหรือวัดกลางนะคะลาดพร้าว132นะคะทุ่มหนึ่งวันนี้ไปไม่ทันไปพรุ่งนี้นะคะยังทันนะคะแล้วก็วันเผานะคะก็คือวันอาทิตย์4โมงเย็นนะคะกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะนะคะการช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์อะไรต่างๆนั้นนะคะก็อยู่ที่พี่น้องตามกำลังแต่ว่าที่สำคัญคือไปบอกกับเอกนะคะไปจับไม้จับมือกันนะคะบอกว่าเราขอคารวะหัวใจเพราะคนนี้ดิฉันก็ขอพูดเลยว่าคือบางทีเราก็บอกว่าเอกหลายๆคนละค่ะนะคะจะขอพระราชทานอภัยโทษมั้ยนะออกมามั้ยนะคะต่างๆนะคะก็เอกจะเป็นคนที่ยืนยันบอกว่าเอางี้อาจารย์นะสู้อย่างนี้แหละนะผมจะสู้มันไปอย่างนี้นะคะก็สู้ไปอย่างนี้ก็มาโดยตลอดนี่ก็คือคุณเอกนะคะแล้วก็การที่ขอชื่อพยานทั้ง3คนนี้ต้องเรียกว่าใจถึงมากๆเลยนะก็ที่สุดแล้วค่ะนะพี่น้องคะก็อยู่ที่พวกเราช่วยกันนะคะค่ะเชิญพี่ยุทธท่านผู้รักประชาธิปไตยค่ะเดี๋ยวเลยครับท่านผู้รักประชาธิปไตยฮะอยู่ไหมฮะอยู่ครับอยู่ครับก็ที่อย่างกี้ก็ไปเก็บของมาฝนมันจะตกเลยเราซื้อกล้วยมากินแย่มันกินไม่ทันก็เลยต้องเอาไปตากแดดเป็นกล้วยตากนะแล้วก็เลยฝนจะตกก็ไปเก็บนะโอเคครับก็ได้ฟังมาแล้วเนี่ยมันต้องไปช่วยเหลือกันนะไม่ว่าใครก็ตามนะพวกเราเนี่ยมีปัญหาทุกข์ยากหรือว่ายังอยู่ในคุกในตารางอยู่อะไรอยู่เนี่ยนะต้องช่วยครับเพราะนั้นเนี่ยนะไอ้การที่พวกเราสู้กับเขาในศาลหรือเอากฎหมายมาสู้นะสู้เขาไม่ได้หรอกครับเพราะกฎหมายอยู่ที่เขาอะนะฮะอันนี้เราก็บอกอะไรตรงไปตรงมาถ้าเราสู้เราก็สู้ฮะใครคิดทำไปก็ทำไปแต่ว่าถ้าเราใครจะคิดหรือว่าจะสู้อีกในลักษณะแบบนี้เนี่ยที่คนยังไม่โดนเนี่ยนะแล้วเรากำลังจะโดนเนี่ยนะมันต้องหลบไปแล้วครับนะเป็นผมนะอย่าไปสู้เขาตรงๆไม่ได้แล้วครับแล้วสู้เขาไม่ได้หรอกครับนะเขามีทุกสิ่งทุกอย่างกฎหมายมีอะไรต่ออะไรเขาก็อ้างนู่นอ้างนี่นะฮะเขาไม่แคร์สายตาตามต่างชาติเนี่ยฮะต่างชาติเขาจะคัดค้านฮะยังไงเนี่ยเขาก็กระทุ้งไม่ได้เลยมันแคร์ที่ไหนล่ะครับท่านผู้ฟังนะไม่แคร์นะมันไม่แคร์จริงๆครับนะแล้วอย่างนี้แหละขนาดต่างชาติเขาก็ทุ้งมาอะไรมาเนี่ยมันยังไม่แคร์นะแล้วเราเนี่ยนะไปต่อสู้ในศาลอะไรกับมันเนี่ยนะมันไม่ให้เราหรอกครับนะแต่มันยังไงไงมันก็ไม่ได้นะผมก็ขอว่ายังคิดอย่างนั้นแหละครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครก็ตามนะคิดว่าไม่ปลอดภัยเรื่องนี้นะควรหาวิธีสู้ที่มันปลอดภัยดีกว่าครับนะแล้วถึงวันนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าประชาชนหนุนช่วยกันมากขึ้นพลังมากขึ้นนะครับนะไม่ต้องเป็นห่วงครับนะเราอย่างพวกเราที่อยู่ในคุกในอะไรเนี่ยนะถึงเวลาแล้วประชาชน
ชนะเนี่ยนะมันเอาออกมาง่ายๆไม่เลยยากเย็นอะไรหรอกครับนะก็เท่านั้นเองฮะถ้าไม่ประชาชนยังไม่ชนะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็หวังยากฮะหวังไม่ได้หรอกครับนะเราอย่างมันให้อภัยโทษออกมาเนี่ยมันก็จับตาพวกเราตลอดนะอย่าคิดว่าเราจะสะดวกเราอยู่แบบง่ายๆนะฮะหลายๆอย่างหลายๆคนก็โดนกันมาแล้วนะฮะซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้นะฮะมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับคนหลายๆระดับมันก็ไม่สำหรับพวกที่สู้เพื่อความเป็นจริงความถูกต้องอะไรเนี่ยมันก็โดนข้อหา112นะฮะทั้งนั้นนะครับนะสมัยไหนก็ตามนะโดนไปแล้วเนี่ยนะมันก็หาเรื่องเราอย่างเดียวนะเพราะมันต้องการพูดง่ายๆเนี่ยนะเขาต้องการนะทำให้คนกลัวเรื่องนี้นะซึ่งเขาใช้ความรุนแรงหรือความเด็ดขาดหรือไม่เคยอ่อนข้อถ้าอ่อนมามั่งนิรโทษให้กรรมมั่งเขาก็ต้องบอกนะออกไปแล้วแกอย่ายุ่งอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างนั้นนะอะไรเงี้ยนะเขาก็ทำแบบนั้นแหละครับนะคือว่าออกไปแล้วเขาต้องคุมอยู่นะถ้าคุณมีพฤติกรรมแปลกๆเดี๋ยวก็เข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะเขาพยายามรักษาไอ้กฎของเขาไว้เนี่ยนะกฎหมายอันนี้ไว้เนี่ยเพื่อขู่ประชาชนนะจะถูกไม่ถูกนี่เขาไม่แคร์เขาไม่สนนะฮะต่างชาติเขาจะบอยคอรตยังไงหรือว่าไม่ชอบยังไงกระทุ้งมายังไงมันก็ไม่สนอะไรหาเหวอะไรเลยนะครับนะไม่สนหรอกครับนะมันอยู่ที่ว่าเราสู้จริงไหมสู้แข็งไหมนะแล้วก็เอากันแบบสุดๆหรือไม่นั่นเองนะแต่มันพวกเราแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็สู้กันแบบตรงๆแล้วก็สุดๆเลยเนี่ยอันนี้นะมันสนุกครับนะฮะอันนี้ถ้าไม่ตรงไม่สุดแล้วก็เอากันไม่จริงเนี่ยมันไม่ได้ครับนะไอ้เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะไม่ว่าใครก็ตามเราก็ให้กำลังใจทุกท่านครับในความเป็นธรรมความเป็นธรรมเนี่ยอย่าไปหาแล้วครับมันไม่มีได้หรอกนะในไอ้ความผิดเหล่านี้นะแต่มันชาวโลกเขามองกันนะเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะที่ไหนๆเขาก็ทำกันได้ที่ไหนเขาก็พูดกันได้ที่ไหนเขาก็วิจารณ์กันได้อย่างประเทศอื่นก็เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะก็คุณก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรที่เขาจะพูดและวิจารณ์ไม่ได้ไม่ว่าใครก็ตามนะอันนี้ของเราไม่ได้เนี่ยนะอันนี้แหละแล้วก็ยังอุบไว้นะคุยไปนู่นคุยนี่มันไม่ใช่การเมืองนี่มันเป็นอาญานะอย่างงู้นอย่างนี้ฮะมันเองนะมันนอนอยู่ในการเมืองเต็มๆแล้วยังไงบอกอาญาเนี่ยนะใครเขาจะไปเชื่อใครก็ฟังนะแล้วก็ต่างชาตินะเขาเข้าใจแล้วเขาเข้าใจนะเขารู้แต่เขาไม่ยอมเสียมารยาทเขาไม่อยากวิจารณ์มากอะไรมากเขาเองนะแต่เขารู้กันเต็มๆอกกันทั้งนั้นแหละครับท่านผู้ฟังนะตอนนี้มีพวกเราเนี่ยที่ออกมาคุยเรื่องนี้นะพูดกันไปนะมันไม่จริงไม่ถูกต้องก็คุยกันไปนะแต่เรายังไม่กล้า เอ่ยปากหรือสู้เรื่องนี้แล้วแล้วไม่กล้าพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ได้อะไรนะครับนะเราอย่างเราจะยกคำพูดอะไรต่ออะไรเนี่ยนะออกมาเนี่ยนะถ้าไปกระแทะเข้าอะไรหน่อยเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็โดนนะฮะไม่ใช่ไปโดนนะครับนะอย่างพวกเราเนี่ยเขาก็สุดวิสัยอ่ะนะเขาก็อยากจะจัดการนั่นกันนะแต่ว่าเขาสุดวิสัยเพราะกฎหมายที่นี่เขาไม่มีเขาไม่รับรองที่นี่เขาคุ้มครองทุกคนนะอันนี้แหละครับนะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยหนักใจพอสมควรสำหรับพวกเรานี่อยู่เนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยครับท่านผู้ฟังนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสู้ต่อไปนะครับสู้ให้มันถึงสุดๆเลยนะไม่สุดอย่าทำนะครับนะแล้วใครก็ตามเนี่ยนะคือสังคมเราเนี่ยยังผมว่ายังไอ้เรื่องนี้นะยังเข้มแข็งน้อยนะในการพูดเรื่องจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะยังถ้ามันเข้มแข็งมากๆก็แสดงว่าเราเนี่ยนะพร้อมที่จะชนทะลุด่านกันไปเลยละนะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครกล้าพูดมากแต่ก็มีในระแบบสภากาแฟซุบซิบกันนั่นเนี่ยมีนะแต่มาตะโกนบอกเวกบุยวายเนี่ยยังไม่มีนะฮะยังไม่กล้ากันนะแต่พูดกันในระดับไอ้สภากาแฟแล้วก็พ่อค้าแม่ขายอะไรเนี่ยมีกระซิบกระซาบกันเต็มบ้านเต็มเมืองเดี๋ยวนี้มันเต็มไปหมดแล้วครับท่านผู้ฟังนะแต่เราต้องการแบบเฮ้ยมึงออกไปเว้ยกูไม่เอามึงอันเนี้ยอย่างนั้นเราต้องการอย่างนั้นถ้ายกอีกระดับนึงเลยนะไปถึงมีคนมาชุมนุมกันเยอะแยะนะอย่างปี53เนี่ยนะไม่ใช่พูดพี่น้องสู้ไม่สู้นะเพื่อเอ้ยมึงออกไปกูไม่เอามึงนะอะไรอย่างเงี้ยมึงกดขี่กูเรียกกูมานานแล้วแล้วก็เอากันอย่างงี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันต้องสู้มันสู้ถึงระดับนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายประเทศเขาก็สู้คนมาอย่างงี้แล้วก็เขาก็ประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นนะครับนะมันไม่มีประเทศไหนที่เขาจะให้เรื่องนี้มาฟรีๆหรอกครับนะเขาให้ไม่ได้หรอกครับ
นะให้ไม่ได้เพราะให้เขาก็อยู่ไม่ได้นะฮะเพราะมันเป็นไปชาปตายแล้วเนี่ยนะคุณลองคิดดูสิครับนะเขาทำความชั่วช้าสามานไว้เยอะแยะไปหมดนะแล้วเนื่องมาเป็นไปชาปตายได้เนี่ยไอ้สิ่งต่างๆนั้นต้องคุณคุยได้นะคุณทำอะไรไม่ได้นะเช่นอะไรอะไรฆ่าพี่ตายตายฆ่าทำอะไรเนี่ยทำไมถึงร่ำรวยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะลองพูดเป็นไปชาปตายแล้วต้องพูดได้ใช่ไหมนะอันนี้แหละฮะเนี่ยมันก็เขาก็อยู่ไม่ได้ถึงก็ให้ไปชาปตายเนี่ยนะแต่เขายังอยู่อย่างเดิมเนี่ยนะแล้วเขาก็ให้เราไม่ได้เพราะว่าให้แล้วเขาก็สะเทือนเพราะว่าการพูดการจาการขยายคำต่อคำกันเนี่ยมันก็ต้องเต็มไปหมดทั้งกระหึ่มทั้งเมืองไปหมดแต่มันเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเขาก็จึงไม่ให้นะไอ้เรื่องอย่าไปหวังเลยที่เขาจะให้ไปชาปตายเราง่ายๆอะไรไม่มีทางหรอกครับนะมีแต่เขาออกจะมาบิดเบือนเราอยู่เรื่อยๆคนของพวกเขาเนี่ยนะอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะเมืองไทยนี่เขาก็พูดตามภาษาของเขาว่าตามเขาเมืองไทยเนี่ยยังไม่เหมาะสมกับเป็นประชาธิปไตยประชาชนยังไม่รู้เรื่องอรู้ราวประชาชนยังยากจนนะเขาก็พูดเข้าไปนะถ้าจริงๆนะมันไม่ใช่นะมันเป็นสิ่งที่เขากำหนดให้เราอยู่อย่างนี้เท่านั้นเองนะพื้นฐานของประเทศไทยหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเราแบ่งปันแบ่งสรรปันส่วนกันอย่างยุติธรรมเหมือนประเทศที่ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะประชาชนไม่ยากจนหรอกครับอย่างนี้หรอกครับนะรวยพออยู่พอกินอย่างสบายเลยแต่ที่เราทุกข์ยากอย่างนี้เพราะว่าการแบ่งสรรปันส่วนที่เป็นธรรมมันไม่มีนะเขาให้เราแค่การตายแล้วเขาเองเขาก็จะเอาไว้หมดเลยอย่างเงี้ยนะเราก็พูดอย่างนี้แหละครับนะมันเพราะเรามีข้อมูลแล้วอะไรมาแบบนี้เราก็ต้องพูดตรงๆไปตรงมาแบบนี้แล้วก็สั้นๆง่ายๆนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ศัพท์สูงศัพท์อะไรแล้วใช้ศัพท์ธรรมดาศัพท์ชาวบ้านคุยกันนี่แหละครับนะเนี่ยอันนี้แหละครับนะเราจึงพูดได้เต็มๆเลยว่าถ้าเราไม่กล้าลุกขึ้นมาสู้อย่างจริงจังแล้วนี่แหละครับนะไอการกดขี่ขูดรีดหรือการโยนข้อหาต่างๆเนี่ยมันมีมาแน่นอนนะครับนะเพราะนั้นต้องสู้อย่างเดียวครับสู้ให้มันถึงเป็นประชาธิปไตย 100% หรือเปลี่ยนระบอบเท่านั้นครับโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณรับกาตายคุณยุทธครับสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้ก็โอเคครับพอเห็นไอ้สิ่งแปลกๆแผงๆบ้านเรามันก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆบ่อยๆนะอาจารย์มันไม่ปกติแล้วครับอาจารย์นะมันแผงไปเรื่อยๆทุกวันนะฮะแผงชนิดว่าหัวใสดินอย่างนี้ไม่พอกัดกรามแข็งเลยไถด้วยอะไรด้วยมันเอาอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้นะแล้วพวกเราทำกันยังไงดีอาจารย์ผมเพิ่งเข้ามาพอดีเห็นคุณยุทธทักทายมาก็เพิ่งเข้ามาก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้ฟังขอโทษทีเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็พูดที่เราคุยกันเรื่องพวกเราเนี่ยที่ได้แล้วความเป็นธรรมติด112แล้วก็ชื่ออะไรที่ออกมาแล้วพ่อเสียชีวิตชื่ออะไรผมก็คุณเอกชัยใช่ไหมอาจารย์ปานเสียชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็บอกเราควรช่วยเหลือกันพวกเรานะแต่เราสู้กันตรงๆในด้านกฎหมายเราสู้เขาไม่ได้หรอกครับเราหาวิธีสู้ที่มันสู้ได้ดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ครับคือนี่แหละครับบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ไปยอมรับกฎหมายนะไอ้กฎหมายมาตรา112เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่มันไม่ควรที่จะใช้ไม่มีประเทศไหนเขาใช้นะฮะ112แบบประเทศไทยทีนี้ปัญหาว่าเมื่อกฎหมายเนี่ยนะซึ่งเราไม่ยอมรับเนี่ยนะเราต่อต้านเนี่ยการต่อต้านอันนี้ก็ต่อต้านในลักษณะไม่ยอมรับในลักษณะความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับมองเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลหนึ่งมันไม่มีเหตุผลสองเนี่ยมันเป็นการแสดงออกซึ่งความป่าเถื่อนถือว่าเป็นการป่าเถื่อนนะเนี่ยเป็นการล้าหลังนะครับเถื่อนเดี๋ยวจะมองในเรื่องรูปแบบโหดเหี้ยมแต่เนี่ยมันโหดเหี้ยมลึกๆอ่ะนะมันไม่ได้เอามีดมาปาดคอหรอกแต่ว่าเอาคนไปขังคุก15 ปีอย่างเงี้ยมันด้วยการวิพากษ์วิจารณ์นะแล้วก็แม้แต่คำวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นเรื่องจริงก็ยังไม่ได้ซึ่งอันนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงเลยว่านะกฎหมายอย่างนี้เนี่ยนะเราจะแก้หรือไม่แก้ผมเสนอยกเลิกเลยแก้หรือนะจะแก้เนี่ยนะไอ้นี่แหละเพราะมันแก้มาแล้วไงเมื่อก่อนก็ไม่ถึง15 ปีนะไอ้112นี่เมื่อก่อนโทษจำคุกยังไม่ถึง15 ปีนะคุณรับประชาไตคุณยุทธครับแต่พอแก้ไปแก้มามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับบางครั้งเนี่ยเรามองข้ามตรงนี้ไปก่อนที่เราบอกว่าจะทำอะไรเนี่ยคือถ้าเราไปพูดนะเรื่อง112ให้ผิด112เนี่ยมันผิดทีนี้เราต้องดูว่า
มันออกมาจากมดลูกอะไรไอ้112เนี่ยไอ้112เนี่ยมันออกมาจากระบอบนี้นะก็ต้องบอกแล้วว่ามันออกมาจากระบอบเนี้ยทีนี้เนี่ยขณะที่ระบอบเนี่ยนะมันแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วเราจะไปฝันว่านะให้เลือก112เนี่ยวิธีคิดนะวิธีคิดอย่างเนี้ยมันผิดแล้วตั้งแต่วิธีคิดนะ112มันจะตายมันจะพังหรือว่ามันจะอ่อนแอลงนะฮะมันจะใช้อำนาจมันจะใช้กฎหมาย112เนี่ยนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ตายมันยังไม่ยกเลิกเนี่ยมันจะมาใช้นะฮะแบบใช้แบบอ่อนลงนะครับก็ต่อเมื่อนะไอตัวที่ทำให้มันอ่อนลงเนี่ยนะอยู่ตรงไหนล่ะไอตัวที่มันทำให้นะการใช้มาตรา112เข้มแข็งนะหรือใช้แบบอ่อนเนี่ยอันนี้พูดถึงยังไม่ได้แก้ยังไม่ได้ยกเลิกนี่นะไอตัวที่ทำให้มาตรา112มันแข็งมันเข้มแข็งใช้กันอย่างดุเด็ดนะฮะดุเดือดอย่างทุกวันนี้กับนะฮะ112ที่มันอ่อนลงไปเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากตัวระบอบเนี่ยตัวแม่มันเนี่ยถึงบอกว่าไอ้ตัวเหตุปัจจัยมันอยู่ตรงนั้นไงยิ่งระบอบเผด็จการนะยิ่งตัวระบอบเนี่ยนะเข้มแข็งเผด็จการมากเท่าไหร่เนี่ยการใช้มาตรา112ก็ยิ่งดุเดือดนะมากขึ้นเหมือนทุกวันนี้สมัยก่อนนะก็ยังไม่เท่าสมัยนี้สมัยนี้อะไรก็112ไปโกงเหี้ยอะไรกันก็112ไอ้พ่อแม่ญาติพี่น้องนะก่อนก็ยกลูกสาวนะยกลูกสาวให้เป็นเมียนะให้เป็นเมียลูกกษัตริย์วันดีคืนดีขึ้นมาเนี่ยนะพอเขาบอกได้เมียใหม่เมียใหม่ไอ้เมียเก่าที่ตามไปรังควานเมียใหม่ไปตบตีด่าเมียใหม่ตบเมียใหม่อะไรใหม่นะก็ผักกันโกรธนะโกรธแล้วก็เอามาตรา112มาเล่นงานนะโคตรตระกูลเขาทั้งหมดเครือข่ายเพื่อป้องนะและไอ้พวกนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะก็มีพฤติกรรมทำอะไรทั้งหมดมาเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกันทั้งหมดแม้กระทั่งพูดยังไงวันนี้แม้กระทั่งโกรธเมียต้องการจะเลิกกับเมียต้องการจะทำลายล้างไอ้พวกลิ้วล้อที่เคยใช้เป็นมือเป็นตีนก็จะเอามาตรา112ไปใช้อย่าว่าแต่กับประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเลยเอาไปใช้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างนี้เพราะอะไรล่ะครับเพราะวันนี้ไอ้ระบอบนะระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบเผด็จการราชาธิปไตยมันกระชับมากขึ้นมันเข้มแข็งมากขึ้นมันจึงนะเพิ่มความรุนแรงเพิ่มมาตรการดุเด็ดดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นแล้วว่าไอ้ตัวนะที่มาที่ไปนะหรือว่าหัวใจไอ้ของ112เนี่ยมันอยู่ตรงไหนล่ะก็มันอยู่ตรงระบอบนะครับวันใดที่ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเข้มแข็งนะมันก็ใช้มาตรา112เนี่ยหนักขึ้นทีนี้ถ้าถามว่าเราจะแก้ยังไงเราจะทำอย่างไรแน่นอนละอันดับแรกเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับที่เสพไม่ยอมรับและให้มองเห็นว่าไอ้มาตรา112เนี่ยรุนแรงนะเลวร้ายล้าหลังซึ่งทั่วโลกวันนี้เขาก็ประณามกันแม้กระทั่งทูตอเมริกาก็ออกมาพูดนั่นแต่ไปคนไทยพูดนั่นตายแล้วนะติดคุกแล้วนะฮะวันนี้คนไทยพูดติดคุกนะไปเล่นเลื่อนราชพัฒน์และก็โดน112นี่ไอ้112เนี่ยวันนี้เนี่ยทำให้คนเนี่ยปฏิเสธให้ปฏิเสธ112ก่อนละเอาละนะบางคนบอกว่าแล้วปฏิเสธแล้วทำยังไงล่ะมันก็แก้อะไรไปได้คือจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยปฏิเสธแต่ไอ้คนที่เรียกร้องให้ปกป้อง112อยู่มันยังอีกเยอะนะดังนั้นคือว่ากันเป็นนะเป็นแนวรบไปแนวรบด้านประชาชนก็ทำความคิดนะฮะด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็วิธีการทุกอย่างเนี่ยเอามาใช้เพื่อให้คนไม่ยอมรับไอ้กฎหมายอันนี้ทีนี้ขั้นที่สองเนี่ยไอ้การที่ทำให้คนไม่ยอมรับนะในเรื่องของการล้าหลังของกฎหมายเนี่ยล้าหลังนะของความรุนแรงเกินกว่าเหตุนะเปลี่ยนบทลงโทษนะหรือระหว่างโทษเนี่ยรุนแรงเกินกว่าเหตุไอ้คนเนี่ยนะไม่ยอมรับตรงนี้แล้วยังไม่พอจะต้องทำให้คนที่เขาไม่ยอมรับเขาเห็นด้วยแล้วล่ะไม่ควรมี112แก้ไขหรือจะยกเลิกเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์สมศักดิ์นะอาจารย์สมศักดิ์เคยเสนอยกเลิกเนี่ยนะแม้กระทั่งในสายนิติราษฎร์สายอาจารย์วรเจตน์เสนอให้แก้ไขนะแก้ไขเรื่องลดโทษลงมาเรื่องผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะไปร้องนะไปร้องไปแจ้งความดำเนินคดีอะไรเนี่ยจะต้องให้เป็นผู้เสียหายหรือว่าตัวแทนนักพระราชวังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะนั่นแหละฉะนั้นแนวคิดที่นำเสนอในการยกเลิกกับแนวคิดในการเสนอให้แก้ไขเนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์สมศักดิ์เรื่องนี้นะควรจะยกเลิกไม่ใช่ไปแก้ไขนะครับเพราะว่าแก้ไขอย่างไรนั้นเนี่ยนะมันก็ยังเอามาใช้ได้อีกมันลดโทษมาให้ทั้ง3ปี2ปีนะฮะเหลือ13ปีอย่างเงี้ยแต่มันก็เอามาใช้อีก
นะและมันก็เอามาใช้กันแกล้งอย่าว่าไปนะลดโทษไว้3ปีเลยจากติดคุก15ปีมาเหลือ12ปีเลยนะติด3ปีก็ตายแล้วคนธรรมดาธรรมดาคนมีงานมีการทำนะลูกเมียเขาเดือดร้อนคนไปอยู่ในคุกเนี่ยนะไปอยู่เองดูนะครับอย่าว่าจะเป็นปีเลยนะอยู่แม่แค่เดือน2เดือนเนี่ยก็มันจะนะเดี้ยงแล้วล่ะนะรั่วแล้วภาษาคุกก็บอกว่ารั่วแล้วนะบ้าเลยแหละคนไม่เคยนะเนี่ยเรื่องนั้นเนี่ยผมยังเห็นด้วยว่ายกเลิกไปเลยแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อทำให้คนมีความคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะการยกเลิกอันนี้เนี่ยถามว่าไปยกเลิกที่ไหนนะอยู่สภากล้าไหมสภาในประเทศไทยสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ภายใต้ระบบเนี่ยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์รัฐบาลไหนก็ไหนก็ตามนะรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นรัฐบาลที่จริงๆแล้วจะต้องผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขเอาละผมไม่ฝุดตรงถ้าบอกว่ายกเลิกเลยเนี่ยรัฐบาลยิ่งรักหรือไม่กล้าทำแต่ว่าแค่ปรับปรุงแก้ไขนะฮะกฎหมายนี้ยังไม่เอากันเลยไม่เอายังไงออกมาปฏิเสธด้วยแม้กระทั่งไอ้แกนนำเสื้อแดงเองรัฐนูนหมวดกษัตริย์ไม่แก้นะกฎหมาย112ไม่แตะนี่ก็แสดงว่านี่เรายังอยู่ภายใต้นะภายใต้อิทธิพลอำนาจของไอ้ระบอบเนี่ยนะแม้กระทั่งผู้นำฝ่ายประชาชนที่เราเลือกเข้าไปถือว่าพรรคการเมืองที่เป็นพรรคที่ประชาชนเลือกเข้าไปยังไม่กล้าที่จะไปทำเลยเนี่ยนะอันดับแรกเนี่ยจะให้เป็นระบบก่อนเราจะเอาตัวเราคนเดียวไปแก้มันไม่ได้นี่ขณะเรามีพรรคการเมืองของที่คิดว่าเป็นพรรคการเมืองของเราเองและเลือกตั้งเข้าไปนะชนะได้ไปเป็นรัฐบาลแล้วก็ยังไปประกาศปกป้องเสียเองดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกฝากไปถึงพี่น้องประชาชนคุณจะเลือกพรรคไหนเป็นเรื่องของคุณคุณจะเอาเลือกตั้งมาเลือกตั้งมาเป็นเรื่องคุณแต่ถ้าคุณจะเลือกตั้งพรรคการเมืองเนี่ยต่อไปเนี่ยนะก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกพรรคไหนเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่พากันคลั่งกันนะไอ้คนใต้ก็ไม่ใช่บ้าจะคลั่งกันแต่ประชาธิปัตย์นะและพวกเสื้อแดงก็ไม่ใช่จะคลั่งกันแต่เพื่อไทยนะไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้เนี่ยคุณควรจะมีหรืออย่างวันนี้ที่มีกันแล้วเนี่ยที่แบ่งเป็นกลุ่มนะกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ใช้ชื่อสารพัดชื่อดิต่อไปนี้นะนะคุณควรมีมาตรการอย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดเอาละผมไม่ได้ไปสนับสนุนว่าเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งแต่สมมติว่าคุณจะไปเลือกตั้งคุณจะเลือกพรรคหนึ่งพรรคใดคุณจะเลือกส.ส.คุณไม่ใช่แค่คิดว่าคุณจะไปเลือกพรรคไหนแล้วต่อไปนี้คุณต้องคิดก่อนที่จะตัดสินใจว่าคุณควรจะเลือกพรรคไหนดังนั้นเนี่ยในสถานการณ์เลือกตั้งที่บอกว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ามีสถานการณ์เลือกตั้งฝ่ายประชาชนเนี่ยนะครับตั้งคำถามกับนักการเมืองและก็ตั้งคำถามกันอย่างเป็นทางการจริงๆนะเราได้รวมกลุ่มประชาชนกันในชื่ออะไรก็ได้ในองค์กรอะไรก็ได้นะในองค์กรกลุ่มพลังประชาธิปไตยหรือว่ากระบวนการประชาธิปไตยใหม่อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะแม้กระทั่งแดงสยามแดงสยองแดงสยิวอะไรเนี่ยนะก็ต้องนะตั้งคำถามกับพรรคการเมืองโดยลายลักษณ์อักษรด้วยซ้ำไปโดยทำไปทางการด้วยซ้ำไปนะเรียกว่าคุณต้องให้สัญญากันนะคุณทำไม่ได้คุณก็บอกมาก่อนที่จะเลือกตั้งนะว่า1เรื่อง112เนี่ยต้องยกเลิก112นะไม่ว่าพรรคการเมืองไหนไปในฐานะองค์กรนะทำหนังสือแล้วให้ตอบกลับมาถ้าไม่ตอบถือว่าคุณปฏิเสธนะเอาละบางคนบอกมันตอบมาแล้วเวลามันเข้าไปมันก็ไปทำไอ้นั่นอีกเรื่องแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะได้นะมันจะได้เห็นรูปแบบการสร้างอำนาจของประชาชนไม่ใช่ว่าปล่อยให้ยกอำนาจยกการตัดสินใจทั้งหมดไปให้กับพรรคการเมืองกันแบบง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วต่อไปนี้จะต้องทำให้นักการเมืองและพรรคการเมืองเนี่ยนะได้ตระหนักถึงนะถึงประชาชนจริงๆไม่ใช่คิดแค่ว่าอย่างปากใต้คิดว่ายังไงเลือกตั้งยังไงเนี่ยนะใต้ก็ต้องเลือกประชาธิปัตย์หรือว่าจะคิดว่านะยังไงประชาธิปัตย์นะเขาก็ต้องเลือกประชาธิปัตย์เพราะเราสามารถทำให้เขารู้สึกว่าเป็นพรรคของคนตายไปแล้วนะนี่แบบนักการเมืองเมื่อก่อนก็คิดกันอย่างนี้ในตำบลใต้โดยเฉพาะประชาธิปัตย์ไทยก็เหมือนกันนะยังไงพวกแดงเนี่ยนะในพื้นที่สีแดงทั้งหมดนะในประเทศไทยเอาแผนที่มากางเอาไว้แล้วสีแดงแต้มตามจังหวัดต่างๆนับแล้วกี่จังหวัดไอ้พวกนี้ยังไงเนี่ยแค่เราแจกปฏิทินให้เขาเนี่ยนะติดใจให้เขามีกระแสตอบรับมาอะไรมานะเท่านี้เนี่ยถึงเวลาเลือกตั้งยังไงเขาก็ต้องมาเลือกเราถ้าการเมืองยังเป็นอยู่อย่างนี้เราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยทีนี้เนี่ยนะถามว่าทำไมผมไปเกี่ยวพันอย่างเงี้ยเรื่องแก้มาตรา 112เนี่ยมันจะต้องทำให้องค์กรหรือว่ากลไกเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งหมดเลยต้องขยับไปด้วยพร้อมกับพลังของประชาชนนะ
ที่เราพูดตั้งแต่แรกว่าเราจะต้องร่วมกันนะปฏิเสธ แล้วก็ผลักดันทีนี้การผลักดันเนี่ยเราไปแก้กฎหมายเองไม่ได้นะถึงแม้ว่ามันจะไปอ้างว่านะมันจะนะจะให้เสนอได้อะไรได้แต่คุณไม่ได้หรอกเพราะมันใช่ในสภาเรามีหน้าที่แค่ผลักดันแล้วก็สร้างพลังรวมกลุ่มกันรวมพลังกันให้มากที่สุดแล้วก็ผลักดันทางไหนครับผลักดันไปทางพรรคการเมืองเพื่อเข้าไปสู่การแก้ไอ้กฎหมายในสภาก่อนเลือกตั้งไม่ใช่ไปผลักมันนะตอนเลือกตั้ง ว่าทำไมล่ะครับทำไมถึงต้องไปทำกันก่อนเลือกตั้งทำไมไม่ไปทำมาหลังเลือกตั้งหลังเลือกตั้งเนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยการเมืองเนี่ยนะเขาไม่กลัวประชาชนแล้วเพราะเลือกเข้าไปแล้วและเขาก็จะใช้การโกหกประชาชนมีข้ออ้างมานะว่าอ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนี้กูไม่แก้ยังไม่ได้อำนาจเรายังไม่พอตอนนี้นะเรื่องปากท้องสำคัญก็เลยต้องทำเรื่องปากท้องก่อนจริงๆแล้วนะคือเป็นคนละเรื่องกันเลยครับเรื่องบริหารปากท้องประชาชนนะนั่นคือเป็นการบริหารในทางเศรษฐกิจก็ใช้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไอ้เรื่องบริหารการเมืองไอ้แก้ปัญหาทางการเมืองก็ใช้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทางการเมืองใช้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกันมันคนละเรื่องกันเลยไม่ใช่ว่าถ้าไปทำเรื่องการเมืองแล้วจะทำปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ก็เหมือนกันที่แล้วจะเอารถความเร็วสูงก่อนนะจะเอาโครงการน้ำ 300,000 ล้านก่อนอะไรก่อนแล้วผมบอกแล้ววางนะไอ้ยิ่งไปบอกจะเอาอย่างนั้นก่อนแล้วมันไอ้อีกฝ่ายนึงเนี่ยมันมองเห็นอยู่ว่าอ๋อมึงทำอย่างเงี้ยมึงได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องกูไม่ให้มึงหรอกแล้วเดี๋ยวมึงก็อายุสั้นแน่นั่นแหละฝ่ายเสื้อแดงนะไอ้ฝ่ายรัฐบาลยิ่งรักคราวที่แล้วก็คิดว่าโอ้เนี่ยนะเพราะถ้าไปทำเรื่องพวกนี้ก่อนแล้วประกาศเลยประกาศไม่เอาร้อยสิบสองประกาศไม่แก้หมวดกษัตริย์ยังไงล่ะไปแก้หมวดอื่นมันก็ไม่แก้แล้วก็ชิบหายกันถึงวันนี้นะไม่ต้องแก้112แล้วบวชอื่นไม่ก็ไม่แก้แล้วรัฐบุญฉบับใหม่เนี่ยนะไปแตะมันเข้าไปเถอะนะมันบอกแล้วว่าเนี่ยห้ามแก้ไขนะรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขดังนั้นวันนี้เราต้องคิดตั้งแต่ต้นก่อนนะผมเตือนไปแล้วนะว่าไอ้พวกแนวเลือกตั้งอย่างเดียวเนี่ยคุณระวังไว้เถอะนะต่อไปเนี่ยจะหนักกว่าเก่าดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะนี่พูดตามเนื้อผ้าผมนะเดี๋ยวจะหาว่าคำว่าสุดโต่งอีกปฏิเสธหมดไม่ใช่แต่นี่พูดเอาตามที่ท่านบอกนะจะไปเลือกตั้งเลือกพรรคกันเนี่ยแต่ไม่ใช่ไปเลือกพรรคแบบปัญญาอ่อนกันแบบต่อไปไม่ใช่เอออะไรก็นะเราต้องเลือกเสื้อแดงเอออะไรเราก็ต้องเอออะไรเราก็ต้องเลือกเพื่อไทยเอออะไรกูก็จะเลือกประชาธิปัตย์นี่ผมไม่ได้ว่าคนเสื้อแดงผมว่าถึงหลักคิดหลักการที่จะพิจารณาในการเลือกพรรคไหนนะต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์แหละนะไม่ว่าไอ้พวกไอ้ปากใต้ที่จะไปเลือกประชาธิปัตย์อ่ะมึงเลือกไปทําเหี้ยอะไรมึงเห็นอยู่แล้วนะไอ้วิธีคิดแบบเมื่อก่อนเนี่ยนะใครจะลงก็ได้ขอให้เป็นพรรคประชาธิปัตย์นะไอ้วิธีคิดอย่างนั้นเนี่ยเป็นไงล่ะนะวันนี้มึงจะได้กินเหี้ยวไอ้เถือกแล้วเพราะอะไรล่ะแล้วอย่าไปดีใจนะเนี่ยยางขึ้นมาเนี่ย40กว่าบาทเนี่ยผมดักคอไว้แล้วไอ้เรื่องนี้นะยางอ่ะชาวบ้านเก็บไว้ได้ไม่กี่กิโลแล้วแล้วก็จริงๆแล้วต้องขายไปหมดแล้วยางเนี่ยไปอยู่กับโน่นน่ะกลุ่มทุนผูกขาดค้ายางหมดแล้วระวังให้ดีผมไม่ใช่ว่าเนี่ยนะแต่ว่าเอาละชาวบ้านก็ได้แต่ว่าทีนี้กลับมาที่เรื่องไอ้แก้ไขไอ้เรื่องจะสู้เรื่อง112ใหม่ไอ้112ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ครับเดี๋ยวขัดจังหวะสักนิดนึงแล้วพอดีอาจารย์หวานนั่งอยู่ด้วยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก็เดี๋ยวแจ้งพี่น้องนิดนึงนะคะว่าท่านที่อยู่หน้า Media Force นะคะขณะนี้เราขึ้นรูปของนายกยิ่งลักษณ์นะคะซึ่งท่านไปที่ศาลนะฮะฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองนะคะเมื่อตามเวลาเช้านะคะของวันประเทศไทยวันนี้นะคะก็ต้องขอชื่นชมพี่น้องเรานะฮะที่เดี๋ยวนะคะขออ่านข่าวนิดนึงนะคะก็คือทางจังหวัดอำเภอบางเลนนะคะชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะได้ถือช่อรวงข้าวสีทองมาจากท้องนาเลยนะคะพี่น้องแล้วก็มามอบให้กับนายกยิ่งลักษณ์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ที่สู้เพื่อชาวนานะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศนะคะพี่น้องดูได้นะคะว่าหลายท่านเนี่ยเข้ามาฟังนะคะก็เป็นโอกาสดีนะอาจารย์ชูพงษ์เข้ามาพอดีนะคะก็ค่ะก็เดี๋ยวทางสถานี Media Force นะคะเราก็จะได้ถ่ายทอดเสียงอาจารย์ชูพงษ์บรรยายเดี่ยวไปเลยละกันนะคะอาจารย์รีเลยค่ะแล้วก็ในภาพนี้นะคะพี่น้องก็จะเป็นภาพนายกยิ่งลักษณ์เดี๋ยวดิฉันก็จะเปลี่ยนไปทำหน้าที่อัปเดตข่าวให้พี่น้องก็แล้วกันนะคะท่านที่อยู่ฟังแต่เสียงนะคะลองเปิด Media Force ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำหน้าที่
อัปเดตข่าวให้พี่น้องค่ะแล้วก็จะเขียนข่าวไว้ตรงข้างล่างนะคะอาจารย์เชิญยาวได้เลยค่ะเชิญค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากอาจารย์ครับก็นี่นะครับผมกำลังพูดถึงโปรเซสมันนะฮะแล้วก็ในทุกๆวิธีการที่เกี่ยวกับจะต้องทำยังไงนะเกี่ยวกับเรื่อง112ที่ต้องต่อสู้กันเนี่ยนะครับพูดถึงการต่อสู้ยกเลิก112นะฮะทีนี้เมื่อกี้ไปถึงเรื่องพรรคการเมืองนะฮะที่จะใช้พรรคการเมืองเป็นเครื่องมือเนี่ยวันนี้สรุปง่ายๆว่าเราจะต้องทำให้พรรคการเมืองนั้นเนี่ยกล้าแสดงถึงจุดยืนออกมานะฮะว่าจะเอา112หรือไม่นะแล้วก็ไม่ใช่ทำพรรคเดียวนะทุกพรรคแน่นอนแล้วพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็บอกว่ามันไม่เอาด้วยนะแน่นอนพรรคอื่นพรรคไหนไม่เอาด้วยประชาชนควรไปเลือกหรือเปล่าล่ะนะทีนี้เนี่ยแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยเหมือนกันสมมติว่านะสมมติว่าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เอาด้วยตั้งแต่ต้นเนี่ยประชาชนเขาก็จะไม่เลือกนะจะไม่เลือกทีนี้เมื่อไม่เลือกเนี่ยนะครับประชาชนเขาจะได้ดูว่าวันนี้เนี่ยนะถ้าเรามีแต่นักการเมืองมีแต่พรรคการเมืองที่คิดจะไปต่อสู้ทางเศรษฐกิจอย่างเดียวเราก็ได้อธิบายประชาชนต่อว่าปัญหาวันนี้นั้นมันไม่ใช่แค่ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวปัญหาวันนี้ความคับแค้นใจเนี่ยของพี่น้องคนเสื้อแดงของประชาชนทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวนะมันความคับแค้นใจนะมันเป็นปัญหาความการเมืองปัญหาความยุติธรรมนะจากพ่อแม่พี่น้องเขาที่เขาถูกฆ่าถูกสังหารมาตั้งแต่ปี53นะวันนี้ก็ยังไม่ได้ชำระสะสางนะไอ้พวกเสื้อแดงที่อยู่ในคุกในตารางติดคุกกันเนี่ยนะ 3-40 ปีติดคุกตลอดชีวิตวันนี้ก็ไม่ได้ชำระสะสางไม่ได้แก้แล้วจะไปเน้นแต่เรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวได้ยังไงดังนั้นตรงนี้แหละครับมันจะเป็นจุดที่จะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นจะได้คิดและจะทำให้เห็นว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคือพูดง่ายๆว่าถ้าประชาชนคนไทยไม่สามารถรวมพลังรวมกลุ่มกันทำให้พรรคการเมืองนั้นต้องมาแคร์ประชาชนหรือว่าต้องทำให้พรรคการเมืองเนี่ยนะครับต้องมานะงอประชาชนเราไม่มีทางที่จะใช้พรรคการเมืองนะไปแก้ปัญหาในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจได้นะครับเหมือนกับที่เราพยายามเลือกพรรคเพื่อไทยไปแล้วแต่เข้าไปแล้วทำอะไรไม่ได้ดังนั้นตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนี่เอาพวกแนวเลือกตั้งนะต่อไปนี้ไม่ใช่อะไรก็ไปแบบว่านะขอให้แดงกูก็เลือกนะอีกฝ่ายขอให้ประชาเอ้ยอีกฝ่ายก็ขอให้เพื่อไทยกูก็เลือกพวกฝ่ายแดงแต่อีกฝ่ายขอให้ประชาธิปัตย์กูก็เลือกถ้าเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะแก้ไม่ได้หรอกแล้วก็ถือว่ามีพรรคการเมืองมีนักการเมืองนะที่ไม่เหมือนกับว่ามีก็เหมือนไม่มีนะฮะทีนี้เนี่ยเอาละมาถึงฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาชนจะต้องรุกหนักขึ้นเรื่อยนะครับด้วยการกดดันรัฐบาลนะเพราะเราไปกดดันคนอื่นไม่ได้เอาละเมื่อเราไม่ไปเลือกแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเอาเมื่อคุณไม่มาเลือกแล้วเนี่ยคุณจะมากดดันรัฐบาลได้ยังไงเนี่ยชอบพูดกันอย่างเงี้ยก็คุณก็ไม่เลือกตั้งคุณก็ไม่ไปเลือกตั้งนะแล้ววันนี้คุณมากดดันรัฐบาลได้ยังไงอย่าลืมนะครับสิทธินะสิทธิและหน้าที่ของประชาชนนั้นในการผลักดันนะหรือเขาเรียกว่ากดดันหรือผลักดันนะเพราะว่ากลุ่มต่างๆประชาชนในกลุ่มต่างๆนั้นนะที่เป็นนะเป็น interest group นั่นนะหรือเป็นกลุ่มผลประโยชน์ในสาขาอาชีพต่างๆเนี่ยแล้วก็ประชาชนทั่วไปเป็นกลุ่มผลักดันนะหรือกลุ่มกดดันเนี่ยนะก็ต้องทำหน้าที่กดดันถึงแม้ว่าคุณจะไปเลือกตั้งหรือไม่ไปเลือกตั้งแต่คุณยังมีสิทธิ์คุณสมบูรณ์และเป็นหน้าที่ด้วยไม่ใช่เป็นสิทธิ์คุณจะต้องทำหน้าที่ของคุณได้ล่ะนี่แหละครับท่านผู้ฟังทีนี้หน้าที่กลายเป็นว่าหน้าที่นะครับที่จะไปแก้นะ112ถึงขั้นยกเลิกหรือแก้ไขนั้นมันเป็นหน้าที่ของภาคประชาชนทีนี้ภาคประชาชนเนี่ยทำหน้าที่ยังไงที่คุณถามว่าทำยังไงเนี่ยถ้าภาคประชาชนทำหน้าที่ยังไงภาคประชาชนก็ต้องไปผลักดันรัฐบาลครับผลักดันรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลที่อยู่ในขณะนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยหรือจะเป็นประชาธิปัตย์แหละทั้งที่มันประกาศนะว่ามันไม่แก้ไขตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งก็ตามแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าถ้ามันประกาศก่อนเลือกตั้งมันไม่เอาด้วยมันเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องไปยอมรับไม่ใช่เพราะนี่คือเรื่องที่
ไม่ว่าพรรคการเมืองนั้นนักการเมืองคนไหนได้เข้าไปบริหารประเทศเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ทำให้ประชาเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ของประชาชนไม่ได้มีแค่ราคายางไม่ได้มีแค่ราคาข้าวแต่ผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยนะกฎหมายต่างๆที่มันออกมานะใช้กดขี่ประชาชนนะบังคับใช้กับประชาชนในทางเลวร้ายในทางล้าหลังนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและเป็นหน้าที่ของสภาที่จะเป็นหน้าที่ของส.ส.หรือผู้แทนปวงชนเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหานี่นะครับท่านผู้ฟังครับและถ้าไม่ทำมาตรการกดดันนะต่อสู้เพื่อให้ได้แก้กฎหมายอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นมาตรการที่ประชาชนสามารถที่จะเพิ่มมาตรการจากเบาไปสู่หนักกับรัฐบาลนั้นได้และถ้ามันจะออกมาบอกว่านะคุณไม่ได้เลือกตั้งนะแล้ววันนี้คุณจะมาเรียกร้องอะไรขอบอกไปเลยว่าเรื่องการเรียกร้องให้รัฐบาลทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนั้นไม่จำเป็นที่ไปเกี่ยวกับเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งแม้กระทั่งไม่มีเลือกตั้งรัฐบาลเหี้ยนี้อยู่เนี่ยก็กดดันได้แต่การต่อสู้กดดันอย่างนี้นะครับท่านฟังให้ดีนะฮะการที่จะต่อสู้กดดันรัฐบาลไม่ว่าจะรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งหรือไม่มาเลือกตั้งได้นั้นนั่นคือความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชนนะเอาละครับประเทศไทยตอนนี้เรายอมรับอยู่แล้วว่ามันถูกแบ่งออกมาเป็นสองส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยปกป้อง112แต่อีกส่วนไม่เอา112เราจะต้องทำให้ส่วนที่ไม่เอา112เนี่ยเป็นเอกภาพกันและมีพลังนะพลังก็หมายความว่ามีปริมาณนะมากมายครับและก็มีการแสดงออกนะในรูปแบบในการประท้วงนะที่เรามีมาตรการเพิ่มหนักขึ้นไปเรื่อยๆแนวทางอย่างนี้เนี่ยมันทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะรัฐบาลจะมาจากเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งแต่วันนี้ที่ทำไม่ได้หรือทำแล้วเนี่ยนะครับยังทำไม่ได้นี่ทำให้เราเห็นได้สองด้านด้านหนึ่งก็คือฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันมีความเข้มแข็งครับอีกด้านหนึ่งเรามองเห็นว่าฝ่ายประชาชนที่ต้องการแก้ไขกฎหมายเนี่ยมันยังไม่มีพลังเพียงพอ นะฮะเมื่อมันยังไม่มีพลังเพียงพอให้ฝ่ายผู้ปกครองมันก็นะเข้มแข็งนั่นแหละนะมันจะแปรผกผันกันอย่างเงี้ยถ้าฝ่ายประชาชนกําลังเพียงพอไอ้ฝ่ายเผด็จการมันก็จะอ่อนแอดังนั้นเนี่ยนะครับพูดในที่สุดแล้วเราจะต้องมาลงที่ประชาชนในแทบจะทุกเรื่องเหมือนกับที่เราพูดไปเมื่อวานว่าใครละที่จะเป็นผู้ให้ประชาธิปไตยครับครับประชาชนครับผมฮะดังนั้นวันนี้เราต้องทำให้องค์การของประชาชนองค์กรประชาชนเนี่ยเข้มแข็งและก็ผลักดันเรื่องนี้อย่างมีพลังนั่นแหละครับสรุปลงที่ว่าประชาชนอย่าไปเป็นขี้ข้าใครนะอย่าไปเป็นเป็ดไม่ว่าเป็ดเหลืองหรือเป็ดแดงต่อไปนี้จะต้องมีมาตรการที่จะต้องทำให้นักการเมืองพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยหันมาแก้ปัญหาประชาชนจริงๆไม่ใช่คิดแค่จะเข้าไปทำโครงการกันนะเอาละคุณยุทธมีอะไรครับก็ขอบคุณครับอาจารย์ครับพอดีวันนี้เป็นรายการของอาจารย์หวานขอโทษทีเพราะว่าผมไม่ทราบเห็นยุทธส่งข้อความมาก็เลยก็ส่งข้อความไปสวัสดีไม่ดีครับอาจารย์นะที่เข้ามาร่วมแจมนะครับอาจารย์หวานครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ที่สังสารฮะอาจารย์อาจารย์หวานครับนะค่ะก็เชิญครับน้องกำลังอยากฟังนะครับค่ะก็ฟังการยังไม่มีข่าวเพิ่มเติมนะคะนอกจากภาพที่ขึ้นให้พี่น้องเห็นนะคะก็คือนายกยิ่งลักษณ์ก็ได้ไปที่ศาลนะคะมีพี่น้องมาให้กำลังใจแบบอบอุ่นมากนะคะก็ต้องขอส่งกำลังใจให้คุณยิ่งลักษณ์นะคะด้วยนะคะที่ต่อสู้นะคะในแนวทางนี้นะคะถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันไปนะคะว่าอยากจะให้คุณยิ่งลักษณ์สู้แบบไหนนะคะแต่ว่าเมื่อตัดสินใจแบบนี้แล้วก็คือเดินหน้าให้เต็มที่กันแล้วกันนะคะเอาให้เต็มสุดๆไปเลยนะคะวันนี้ก็หาเป็นวันที่รู้สึกว่าจะเป็นการมาขึ้นนะคะพยานไต่สวนนะคะเป็นวันแรกนะคะก็ได้รับกำลังใจกันอย่างอบอุ่นมากทีเดียวนะคะแล้วก็ขอชื่นชมไปทางพี่น้องชาวนานะคะอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะค่ะที่มานะคะแต่ว่าจริงๆนะพี่ยุทธนะอาจารย์ชูพงษ์คะอยากจะเห็นพี่น้องชาวนาเนี่ยรวมตัวใช้โอกาสเนี้ยรวมตัวกันนะคะเราเห็นภาพของชาวสวนยางเนี่ยเขารวมตัวกันเป็นหลายสิบองค์กรเลยนะคะแต่ว่าพี่น้องชาวนาเนี่ยกลับรวมตัวกันไม่ได้นะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะคะถ้าเกิดว่าท่านไม่มีพลังในการไม่รวมตัวกันเนี่ยพลังในการยืนยันในสิทธิ
ของตัวเองเนี่ยนะคะมันก็จะอ่อนแอแบบนี้นะคะพอเราฝ่ายการเมืองเนี่ย เราถูกตีหนักขนาดนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าพี่น้องก็เลยก็จะหมดพลังไปด้วยนะคะเพราะว่าพี่น้องยังไม่มีพลังของกลุ่มตัวเองนะคะอาจารย์มองว่าไงคะเกี่ยวกับเรื่ององค์กรของชาวนาค่ะอาจารย์เชิญค่ะอันนี้ตรงประเด็นที่สุดนะที่เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเกี่ยวกับ112มันก็เหมือนกันเลยคือจะต้องมีนะจะต้องมีองค์การของชาวนากรรมกรเขาก็มีองค์การกรรมกรเขาเรียกว่าสหภาพแรงงานถึงแม้ว่าวันนี้สหภาพแรงงานซึ่งผู้นำมันเนี่ยนะเอาไปเป็นนะไปเป็นเครื่องมืออีกฝ่ายหนึ่งก็ตามนะแต่นะชาวนาพ่อค้าหาบเร่แผงลอยนะพ่อค้าอะไรชาวสวนยางชาวไร่อ้อยอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับองค์กรที่มีอยู่เนี่ยสมาคมชาวไร่อ้อยอะไรต่างๆที่ตั้งๆเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่สมาคมชาวไร่อ้อยหรอกเป็นนะเป็นนายทุนเป็นนายทุนในส่วนใหญ่แต่ว่าตัวเกษตรกรจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ได้มีบทบาทดังนั้นวันนี้ที่อาจารย์ยกขึ้นมาเนี่ยนี่คือแสดงให้เห็นว่าองค์การของเนี่ยนะของชาวนาเนี่ยนะครับมันอ่อนแอนะมันอ่อนแอชาวนาจะมาเองไม่ได้หรอกนะตอนนี้จะมากันเองไม่ได้มันจะต้องมีการจัดตั้งและก็ในการจัดตั้งนั้นนะไม่ใช่แค่ไปรวมคนมานะเอามาลงบัญชีไว้นี่เสียงยังไปอยู่ใช่ไหมครับคุณยุทธครับผมไม่ใช่ว่าไปเอาไปทั้งสองที่นะอาจารย์อาจารย์หวานทางมีเดียฟอร์สนี่ก็ถ่ายสดออกไปฮะอาจารย์นะครับไม่ใช่ว่าไปรวมคนมาแล้วก็เอาชื่อมาใส่ในกระดาษนะแล้วก็นะเป็นจำนวนเท่านั้นคือถามว่าองค์การนะองค์การของชาวนาเนี่ยมันจะต้องนะมีการเข้าไปจัดตั้งมีคณะกรรมการมีผู้นำมีแนวทางมีนโยบายและก็นะครับนี่นะครับแล้วก็ต้องมีแนวทางการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของชาวนาด้วยทีนี้เอาละเมื่อเป็นอย่างนี้เรารู้แล้วว่าเอาสรุปว่าวันนี้นะเราจะต้องทำให้องค์การชาวนาในเข้มแข็งเนี่ยนะด้วยการเข้าไปจัดตั้งมีทั้งแนวทางมีทั้งนะคณะกรรมการมีผู้นำมีอะไรแล้วก็มีมาตรการต่างๆด้วยครับทีนี้มาถึงวันนี้เนี่ยนะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยถือว่าเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีที่นะครับที่ได้แสดงชัดเจนนะในการปกป้องผลประโยชน์ให้กับชาวนาผ่านทางนโยบายจำนำข้าวนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับเมื่อคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะถือว่าเป็นคนที่นะครับปกป้องและผลประโยชน์ให้กับชาวนาดังนั้นองค์การของชาวนาเนี่ยนะครับจะต้องถือว่านะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะจะต้องได้รับการคุ้มครองจากชาวนานะครับพูดง่ายๆว่าพูดกันไม่ใช่เวอร์นะไม่ใช่เวอร์หมายความว่าเราจะต้องไปสามารถสร้างอุดมการณ์ให้กับชาวนาที่จะมีอุดมการณ์ไม่ใช่แค่ชาวนาคิดแต่ว่าจะเรียกร้องเอาแต่ราคาข้าวคิดแต่ว่าจะเอาแต่นะเงินไม่ใช่อย่างนั้นนะในการจัดตั้งชาวนาจะต้องให้ชาวนาเนี่ยมีความคิดถึงขั้นต่อสู้กับฝ่ายที่มาทำลายผลประโยชน์ของชาวนานะครับเอาชีวิตเข้าแลกก็ต้องสู้นี่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดไปเกี่ยวกับนายกปูนะแต่เป็นหลักคิดของชาวนาเป็นหลักคิดของกรรมกรเป็นหลักคิดของนะคนด้อยโอกาสเป็นหลักคิดของแม่ค้าเร่แผงลอย นะเป็นหลักคิดของคนที่นะได้ผลประโยชน์ในทางการเมืองแล้วอยู่ๆเขาก็มาทำลายผู้นำทางการเมืองท่านถ้าว่านั่นแหละเขามาฆ่าท่านเหมือนกันมันจะต้องจัดตั้งทางความคิดทางอุดมการณ์ให้กับกลุ่มผลประโยชน์นะอย่างชาวนานี่เขาเรียกกลุ่มผลประโยชน์เหมือนกันนะครับให้กับอินเทอร์เน็ตกรุ๊ปเนี่ยกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยจะต้องเข้าไปจัดตั้งในเชิงอุดมการณ์เพราะว่าถ้าองค์การใดๆก็ตามนะเป็นองค์การที่ไร้ซึ่งอุดมการณ์มันก็อ่อนแอดังนั้นไอ้ความอ่อนแอหรือความเข้มแข็งของชาวนามันไม่ใช่อยู่ที่ว่ารักปูหรือไม่รักปูวันนี้ชาวนาที่ไม่ได้มาเนี่ยนะ เขาไม่ได้โกรธนายกปูเขาไม่เกลียดนายกปูเขารักนายกปูแล้วก็ไม่ได้รักน้อยกว่าคนที่มาเอารวงข้าวทองคำมาให้นะ เขาก็ยังรักแต่เนื่องจากว่าจิตวิญญาณเนี่ยนะในการที่จะลุกขึ้นสู้พร้อมกันในเมื่อเวลานะนายกของตัวเองที่นะที่ทำประโยชน์ให้กับตัวเองเนี่ยนะได้รับพิษภัยถูกการแกล้งทางการเมืองเหมือนวันนี้คือความคิดผมมันไปถึงขั้นที่ไม่ใช่ว่าเอาคนมาให้กำลังใจท่านจำเอาไว้การจัดตั้งองค์การมวลชนตามกลุ่มอาชีพเนี่ยนี่คือนะรากฐานของประชาธิปไตยนี่คือรากฐานก็
ครับแต่เพื่อไทยเข้าไปครับเนี่ยนะคนเสื้อแดงจะต้องมีจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณในการต่อสู้นะเกิดขึ้นมาตั้งแต่องค์กรของตัวเองวันนี้ผมถึงบอกว่าด้านหนึ่งที่นักการเมืองเขาไม่กล้าเข้าไปแตะต้องนะกับไอ้เจ้าของระบบราชาธิปไตยหรือระบบเก่าเพราะอะไรเพราะว่าความเข้มแข็งของมวลชนเนี่ยมันไม่ได้แข็งแข็งท่านอย่าไปคิดนะว่าถ้ามาชุมนุมกันมาร้องรำทำเพลงกันบนเวทีแล้วนั่นคือความเข้มแข็งความเข้มแข็งมันต้องมาจากส่วนลึกของหัวใจมาจากการจัดตั้งให้เกิดอุดมการณ์แล้วก็อุดมการณ์ที่สำคัญที่สุดนะเอาเรื่องเฉพาะหน้านี่แหละนะครับเอาเรื่องเฉพาะหน้านี่แหละมาให้ชี้ท่านเห็นเรื่องของนายกยิ่งลักษณ์วันนี้ถ้าเราเนี่ยมีองค์การจัดตั้งมีชาวนามีองค์การจัดตั้งจริงๆและก็จะตั้งเข้มแข็งจริงๆวันนี้ชาวนาเนี่ยนะครับจะมากันเป็นล้านแล้วและก็ไม่ใช่เป็นล้านเดียวด้วยนั่นคือความเข้มแข็งครับและก็ไม่ว่ากฎอัยการศึกไม่ว่าอะไรฮะใช่ไม่ได้หรอกและผมเชื่อว่ายิ่งลักษณ์วันนี้เนี่ยถ้ามีองค์การชาวนาที่เข้มแข็งยิ่งลักษณ์ไม่โดนหรอกนะไม่โดนดำเนินคดีหรอกเรื่องจำนำข้าวไม่มีที่ไหนในโลกที่รัฐบาลเนี่ยนะเอานโยบายมาใช้นะครับจะผิดจะถูกอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับจะผิดจะถูกอย่างไรเมื่อเขาประกาศนโยบายก็นโยบายมาบริหารประเทศนะครับผมไม่ได้บอกว่ายิ่งลักษณ์ทำถูกหรือทำผิดด้วยซ้ำไปนะแต่เรื่องจำนำข้าวผมได้วิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นเรื่องเป็นผลประโยชน์ของชาวนาและมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดเอาละสมมติทำเรื่องอื่นก็ได้ที่มันไม่ได้แม้มันผิดด้วยซ้ำไปอ่ะผิดหมายความว่านะมันไม่ได้มันไม่ได้ผลนะไม่ได้ผิดอะไรแต่การที่ไอ้พรรคการเมืองนักการเมืองเขาประกาศนโยบายและเขาเอานโยบายมาทำตัวบริหารประเทศนั้นในโลกนี้ไม่มีที่ไหนผิดแต่วันนี้ที่ประเทศไทยที่ยิ่งลักษณ์ต้องผิดเรื่องนี้ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยิ่งลักษณ์ทำผิดนะครับแต่นี่มันเป็นการทำลายนะผู้นำทางการเมืองของฝ่ายประชาชนที่เขามาปกป้องผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนผมแบ่งเอาไว้หมดครับคุณยิ่งลักษณ์นะหรือว่าทักษิณหรือว่าไทยรักไทยพยันเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่รักษาผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้ประชาชนอย่างที่ไม่เคยมีพรรคใดๆทำมาก่อนด้วยนะฮะอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าในทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ทักษิณยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่ได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไอ้นี่ผมบอกแล้วผมไม่เข้าข้างใครแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและเป็นเรื่องที่ยิ่งลักษณ์นะใช้นโยบายที่ดีกับชาวนาแต่ชาวนามากันอย่างนี้อย่างที่อาจารย์หวานบอกว่าผิดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้ผิดหวังอะไรแล้วนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่านี่คือจุดอ่อนของการจัดตั้งองค์การมวลชนเพราะเราไปใช้นปช.แดงทั้งแผ่นดินนะใช้และใส่อุดมการณ์แค่ว่าให้เลือกพรรคเพื่อไทยให้คลั่งไคล้กับพวกเสื้อแดงให้คลั่งไคล้กับผู้นำยึดติดแค่ตัวผู้นำแต่ไม่ได้มีลักษณะนะการจัดตั้งในเชิงอุดมการณ์ว่าคุณเนี่ยนะจะต้องเป็นกลไกนะถ้าจะเอาชาวนานะไปขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยก็ไม่เป็นไรครับจะเอาชาวนาไปขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยเอาแรงงานไปขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยนะองค์เอาจัดตั้งแรงงานไปขึ้นพรรคเพื่อไทยเอาทุกกลุ่มอาชีพขึ้นพรรคเพื่อไทยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่ผิดนะแต่จะต้องสร้างสำนึกจะต้องจัดตั้งทางความคิดทางอุดมการณ์ว่าคุณมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองรัฐบาลนะถ้ารัฐบาลเป็นไรไปคุณพร้อมที่จะออกมาสู้นะและก็สู้กันทุกรูปแบบนะถ้าเป็นอย่างนี้วันนี้เนี่ยนะครับคนเสื้อแดงก็ไม่ได้โดนรังแกอย่างนี้ยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้โดนรังแกอย่างนี้นะครับสมัครก็ไม่ได้โดนรังแกอย่างนี้ทักษิณก็ไม่ได้โดนรังแกอย่างนี้ดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะอาจารย์หวานพูดมาเนี่ยนับว่าเป็นประโยชน์ที่จะชี้เป้าชี้ช่องได้อย่างดีผมก็จะขยายความต่อว่านี่แหละครับวันนี้เฉพาะหน้าทำยังไงเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับผมก็นะเรียกร้องว่าอย่าว่าแต่ชาวนาเลยครับคนที่ไม่ใช่ชาวนาเนี่ยนะครับก็ควรจะให้กำลังใจและก็ไม่ใช่ให้กำลังใจตัวนายกยิ่งลักษณ์อย่างเดียวเพื่อสนับสนุนนโยบายจำนำข้าวว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะเราอย่าไปมองแต่เรื่องบุคคลนะคือบางคนเนี่ยนะพอไปแตะยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าไม่เอาด้วยนะเพราะว่าไม่ชอบยิ่งลักษณ์บางคนพอแต่ยิ่งลักษณ์บอกว่าไม่ได้ต้องปกป้องยิ่งลักษณ์แต่จริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะครับพลังทั้งหมดเนี่ยควรจะไปปกป้องนโยบายจำนำข้าวที่ถูกต้องและยิ่งลักษณ์ไปทำในสิ่งที่ถูกต้องยิ่งลักษณ์ถูกรังแกนี่มันถึงจะเข้ามาว่าจะต้องช่วยเหลือยิ่งลักษณ์ไม่ใช่ไปอยู่ช่วยเหลือยิ่งลักษณ์เพราะว่าฉันชอบยิ่งลักษณ์เพราะยิ่งลักษณ์สวยยิ่งลักษณ์นะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเป็นคนไม่เกะกะระรานใครไม่ใช่แต่วันนี้เราต้องไปช่วยยิ่งลักษณ์ต้องไปช่วยในความคิดเห็นที่ว่า
เพราะว่าเขาได้ทำนโยบายที่เป็นประโยชน์เขาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนที่ทำประโยชน์แล้วเราเนี่ยนะแล้วเรายังไม่กล้าคิดไม่กล้าแสดงออกอย่างนี้หรือผมพูดมากว้างๆหยาบๆอย่างนี้แต่มันพอมองเห็นชัดอันดับแรกเฉพาะหน้าเราก็ต้องสู้กันไปแล้วครับนะให้กำลังใจกันไปแล้วกันไปอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะแต่เราต้องรีบกลับตัวกลับลำกันทุกนะทุกส่วนเลยครับทุกส่วนเลยในฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายประชาชนวันนี้เราจะต้องมีองค์การประชาชนที่นะครับที่เราจะต้องจัดตั้งในทางอุดมการนะในทางอุดมการง่ายๆเนี่ยนะก็พูดง่ายๆว่าเราจะต้องนะครับทำให้องค์การมวลชนนั้นนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลประโยชน์นะใดๆก็ตามมีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนั้นไม่ใช่มีหน้าที่แค่เลือกรัฐบาลไม่ใช่มีหน้าที่แค่นะอยากได้แต่ต้องมีหน้าที่ในการปกป้องรักษารัฐบาลนะและมีหน้าที่ในการนะครับเอาชีวิตเข้าแลกกับไอ้พวกที่มาคิดล้มรัฐบาลของประชาชนเนี่ยพูดอย่างตรงไปตรงมาภาษาชาวบ้านไม่ต้องอบคอมกันถ้ากลุ่มผลประโยชน์ต่างๆไม่ว่าแรงงานพ่อค้าอาบเล่แผงลอยชาวไร่ชาวนากรรมกรทั้งหลายนะครับถ้าหากว่ามีความคิดมีจิตสำนึกและก็มีอุดมการณ์ถึงขั้นต้องต่อสู้แม้แต่เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องรักษารัฐบาลของเราเพื่อปกป้องรักษานโยบายของเรานี่แหละถ้าคุณมีสำนึกถึงขนาดนั้นถ้าคุณมีอุดมการณ์ถึงขนาดนั้นเผด็จการมันจะค่อยๆหายไปนะและมันก็จะตายหงตายหาเร็วแน่นะเอาละคุณรักประชาธิปไตยเชิญครับเชิญเลยครับคุณรักประชาธิปไตยองค์กรของพวกเราเนี่ยจะเป็นองค์กรของชาวนาชาวไร่หรือองค์กรที่ขึ้นมาต่อสู้เนี่ยนะลึกๆแล้วเนี่ยนะผมก็พูดกันตรงไปตรงมานะโดนแทรกแซงจากอำนาจเก่าหมดนะครับคือไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะนะเขาให้เราจัดตั้งโอเคทำไปแต่ว่าไอ้จัดตั้งแบบหลวมๆเนี่ยผมว่าเป็นการฉลาดต่อพวกเขาอย่างมากนะที่ทำให้เขายังรักษาผลประโยชน์ของเขาไว้ได้แล้วทำอย่างไรพวกเราจะรู้ทันเกี่ยวกับการแทรกแซงเหล่านี้อาจารย์เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอย่างที่อาจารย์พูดว่าเนี่ยเราจะทำยังไงครับอาจารย์ครับก็ถ้าพูดกันแล้วมันก็ไม่หนีไม่พ้นเหมือนเราต้องไปให้การศึกษาทุกเรื่องเลยครับคนจะรู้ได้เนี่ยจะต้องได้รับการศึกษาแต่ทีนี้ไอ้การศึกษาในภาคประชาชนที่เขาเรียกว่าจัดตั้งทางความคิดในทางอุดมการณ์เนี่ยนะครับของเราเนี่ยเราจัดตั้งทางองค์การเราตั้งองค์การขึ้นมาและเอามวลชนมาใส่นะครับและถามว่าเราไปจัดตั้งทางอุดมการณ์หรือเปล่าเปล่านะแต่เราไปจัดตั้งในทางนะเขาเรียกว่าเป็นการจัดตั้งให้ขึ้นต่ออย่างเดียวเหมือนกับนะไปจัดตั้งนปช.ให้นปช.ได้มาขึ้นต่อนะบางคนก็พยายามที่จะนะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้ขึ้นต่อกับพรรคเพื่อไทยจริงๆนี่ไม่ใช่นะครับไอ้กปปส.ไอ้พันธมิตรอะไรก็ขึ้นต่อนะทีนี้ที่บอกว่านี่แหละที่ทำยังไงเนี่ยนะคือเราต้องยอมรับกันนะคือเราดูพื้นฐานว่าทำไมเขาถึงจัดตั้งองค์การมวลชนให้ไปขึ้นต่อนักการเมืองให้ขึ้นต่อยิ่งลักษณ์ทักษิณให้ขึ้นต่อให้ขึ้นต่อเพื่อไทยก็เขามีความเชื่อว่าถ้าไปขึ้นต่อเขาแล้วเขาสามารถสั่งการได้ง่ายเวลาจะทำอะไรทำง่ายแต่อันนั้นเนี่ยนะครับคิดผมว่าคิดผิดครับนะต้องบอกว่าคิดผิดเลยทีเดียวคือคุณไปคิดว่านะเอาเขาแค่มาขึ้นต่อมาเป็นพวกนะมาคลั่งไคล้เหมือนคนบ้าดารานะเอามาคลั่งไคล้ดาราเอาอะไรแล้วเนี่ยนะแต่คุณไม่ได้นะจัดตั้งหรือให้การศึกษาให้ความรู้เขาอย่างแท้จริงความรู้ก็อย่างแท้จริงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงพวกคุณชาวนามีเป็นล้านๆคนคุณจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและคุณจะต้องต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของชาวนาจริงๆนะและถ้ารัฐบาลใดใครก็ตามที่มาทำผลประโยชน์ให้กับคุณคุณต้องมีความคิดมีความกล้าต่อสู้คนเป็นล้านๆคนเนี่ยพร้อมกันสู้เพื่อแม้กระทั่งชีวิตก็แลกกันได้นี่คือการจัดตั้งที่สูงสุดครับการจัดตั้งที่สูงสุดวันนี้ต้องทำให้นะมวลชนนั้นเนี่ยนะเกิดความรู้สึกสำนึกและรู้ว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องนะครับปกป้องนะครับพรรคของชาวนานะพรรคของชาวนาอาจจะเป็นพรรคเดียวกับของกรรมกรก็ได้นะอาจจะเป็นพรรคเดียวของพ่อค้าอับเร่เหม็งลอยก็ได้ทั้งพ่อค้าหับเล่แผงลอยทั้งชาวนาทั้งแรงงานสมมุติว่าถ้าเป็นพรรคพวกนี้นะองค์การพวกนี้มีจิตสำนึกถึงขั้นว่าถ้าใครมารังแกนะรัฐบาลของพวกเราแล้วเราจะต้องต่อสู้แม้กระทั่งเอาชีวิตเข้าแลกก็ได้เนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนี้ผมรับรองเลยว่านอกจากว่านะผลประโยชน์ชาวนาได้เต็มที่ผลประโยชน์กรรมกรได้เต็มที่ผลประโยชน์พ่อค้าหับเล่แผงลอยได้เต็มที่แล้ว
ประเทศไทยจะมีรากฐานของประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งที่สุดนะประเทศเราจะกลายเป็นประเทศประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะนี่คือรากฐานรากฐานคือประชาชนต้องกล้าคิดรวมกันอันดับแรกต้องรวมกันนะฮะจำเอาไว้ละหนึ่งร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์นะนี่แหละครับมันต้องร่วมกันตั้งแต่ร่วมคิดร่วมทำนะร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์แต่ไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยจะร่วมกันเพื่อจะไปเอาผลประโยชน์อย่างเดียววันนี้ถามว่าร่วมคิดตรงไหนต้องร่วมคิดว่าเราได้รัฐบาลที่ดีแล้วเราได้นโยบายที่ดีแล้ววันนี้เราก็รักษาไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะแต่ชาวนาแรงงานกรรมกรขับเร่แผงลอยประชาชนทั่วไปวันนี้เราได้รัฐบาลที่ดีแล้วที่เข้ามาทำหน้าที่อย่างไทยรักไทยผมไม่พูดเพื่อไทยแล้วครับเพื่อไทยยังเล็กกว่าไทยรักไทยประโยชน์ที่เข้ามาทำแต่เราก็รักษาไทยรักไทยไม่ได้เรารักษาทักษิณไม่ได้นะบางคนก็ไปโทษทักษิณไปด้วยซ้ำไปนะที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะนี่คือการจัดตั้งองค์การมวลชนเราเนี่ยมันล้มเหลวเราไปจัดตั้งแค่เอาเขามาเป็นนะเป็นคนลงคะแนนเสียงเอาเขาแค่มาขึ้นต่อแต่เราไม่ได้ทำให้เขาแข็งแกร่งในตัวเขาเองวันที่เราจะใช้เขามาสู้เขาไม่มีกำลังไงไอ้กำลังตรงนี้มันไม่ได้มาจากเชิงปริมาณอย่างเดียวปริมาณมันมีอยู่แล้ววันนี้กี่ล้านคนเมื่อวานกี่ล้านคนมันก็เท่าเดิมปริมาณเนี่ยแต่ถ้าอุดมการณ์นะเราไม่ได้ใส่ไปเราไม่ได้ทำให้เขารู้ว่าหน้าที่ในการและปกป้องในการต่อสู้กับฝ่ายศัตรูของรัฐบาลของเรานั้นเป็นหน้าที่พวกเขาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับขึ้นมาก็ตายอีกนะขึ้นมาก็ตายอีกเลือกไปก็ตายอีกดังนั้นวันนี้เนี่ยเราพูดนะจากเรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องประชาธิปไตยมันเกี่ยวข้องกับตรงไหนมันเกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยมันจะเป็นจริงได้เนี่ยมันไม่ใช่ไปเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับอำนาจอธิปไตยที่เป็นจริงได้มันอยู่กับการกระทำที่เป็นจริงมันอยู่กับพฤติกรรมที่เป็นจริงต่างหากล่ะนะถ้าวันนี้เรามีองค์การมวลชนไม่ว่าเป็นองค์การชาวนาองค์การกรรมกรองค์การผู้ใช้อาเล่เพ่งลอยอะไรพวกนี้ถ้าเรามีอุดมการณ์ถึงขั้นที่ว่าเข้มแข็งในตัวเองนะแล้วถ้าวันนี้มารวมกันอยู่พรรคเดียวเมื่อมารวมกันอยู่พรรคเดียวพอมีปัญหาชาวนาเขามาทำลายนโยบายชาวนากรรมกรก็รวมด้วยพ่อค้าหาบเร่แบกลอยก็รวมด้วยประชาชนทั่วไปก็รวมด้วยพระสงฆ์องค์เจ้าแบบหนุนก็รวมด้วยกลุ่มอาชีพที่อยู่ในพรรคเนี่ยมารวมกันนี่คือลักษณะการต่อสู้เพื่อเอาให้รอดแต่วันนี้ถึงมากันเท่าไหร่มาแค่ให้กำลังใจนะมาแค่ให้กำลังใจวันนี้นักการเมืองเรานั้นนะครับถึงนะถึงต้องเอาตัวรอดด้วยการที่บางครั้งต้องไปกราบคสช.กันอะไรกันเพราะอะไรเพราะว่าเรามองข้ามพลังของประชาชนไงนะเรามองข้ามพลังประชาชนพลังประชาชนจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่อยู่ๆเกิดขึ้นเองมันจะต้องมีหน้าที่เข้าไปให้การศึกษาหรือเข้าไปจัดตั้งเขานะดังนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยต่อไปมันจะต้องเข้าไปจัดตั้งองค์การมวลชนในเชิงอุดมการณ์และพรรคเพื่อไทยก็ต้องบริหารประเทศให้มันสอดคล้องกับอุดมการณ์ของประชาชนกับความต้องการของประชาชนและผมเชื่อว่าใครมาเป็นผู้นำก็อยู่ได้ไม่ถูกล้มไม่ถูกคว่ำและถ้าใครมาคว่ำมาล้มไอ้คนที่มาคว่ำมาล้มแหละตายถ้าเราจะตั้งองค์การชาวนาองค์การกรรมกรองค์การต่างๆขึ้นมาให้เข้มแข็งจนยกระดับถึงขั้นมาร่วมกันสู้นะเอาชีวิตเข้าแลกกันอย่างนี้ผมให้ร้อยคสช.ผมให้ร้อยนะให้ร้อยให้ร้อยเนี่ยนะอีกศาลด้วยนะไม่มีทางที่มาสู้เราได้นะครับและนั่นหมายความว่าเรามีพลังเพียงพอเราเปลี่ยนนะเปลี่ยนระบอบเลยจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะเราจะเปลี่ยนแบบของอาจารย์หวานเป็นสาธารณรัฐก็ได้และก็จะเป็นสาธารณรัฐที่เป็นประชาธิปไตยนะครับแต่วันนี้สมมุติว่านะเป็นคนล้มกษัตริย์ลงไปเลยลงไปเนี่ยนะขนาดที่ว่านะมวลชนยังไม่มีอุดมการณ์นะมวลชนยังไม่มีอุดมการณ์กลายเป็นว่ามวลชนนะมวลชนร้องขอมวลชนร้องขอเลยมวลชนร้องขอคือขอแถวนั้นขอแถวนี้ถ้าอย่างนี้นะครับสมมติว่าล้มกษัตริย์ไปได้แล้วเกิดระบบประธานาธิบดีก็จะกลายเป็นระบบประธานาธิบดีที่เป็นเผด็จการและไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าเราทำองค์การมวลชนให้เข้มแข็งนะมีอุดมการณ์และก็มีจิตสำนึกอย่างนี้นะครับต่อไปนั้นรัฐบาลนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบประธานาธิบดี
ระบบสาธารณรัฐก็จะเป็นสาธารณรัฐในประชาธิปไตยในระบบประชาธิปไตยนี่แหละครับมันสัมพันธ์กันอย่างนี้ครับนั่นแหละครับขอบคุณนะผมก็ครับก็อยากจะถามอาจารย์อีกนะคือไออะไรก็ตามนะถ้าประชาชนเนี่ยสู้คนแบบนี้เกี่ยวภาพอย่างอาจารย์พูดอะมันสำเร็จหมดนะครับนะอยากจะถามอาจารย์แบบว่าไอ้กฎหมายเนี่ยนะที่อาจารย์พูดมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแก้ไขไม่ได้อยู่งุ้นอย่างนี้นะอันนี้ผมอยากจะยกนิดนึงนะว่ากฎหมายอเมริกาเนี่ยนะเขามีรัฐธรรมนูญเขามีฉบับเดียวแล้วเขาก็เขียนเขาก็แก้ไขนะเขายิ่งแก้ยิ่งเป็นประชาธิปไตยผลประโยชน์ก็ตกอยู่ประชาชนมากขึ้นมากขึ้นจนสมบูรณ์แบบที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะฮะแต่ของเราเนี่ยยิ่งแก้ยิ่งเป็นเผด็จการอาจารย์นะยิ่งแก้ยิ่งเป็นเผด็จการมันยังบอกว่าแก้ไม่ได้อย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงั้นเนี่ยนะอันนี้แหละครับแก้ประชาชนแก้ไม่ได้ภาพมหาศาลมาไหลแล้วนะมันไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ผมจะไปทำธุระครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ก่อนนะเดี๋ยวมาร่วมกันต่อครับเชิญครับคืออย่างงี้มันมีอยู่2ด้านให้มองงี้ไอ้ที่พวกว่าบอกว่าแก้ไม่ได้นั่นเนี่ยนะนั่นคือพวกเผด็จการพูดเอาตามหลักการนะทุกอย่างก็แก้ได้หมดนะแม้กระทั่งแก้ผ้านะแก้ได้หมดอะทุกอย่างในโลกนี้นะมันแก้ได้หรือว่าไม่แก้หรือว่าไม่ให้แก้นะทีนี้เนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับแก้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้กับไม่ได้แก้นะหรือไม่ให้แก้วันนี้เนี่ยคือมันไม่ให้แก้นะมันไม่ให้แก้มันกำลังเดินมาสู่จุดไม่ให้แก้แต่ไอ้ที่แก้ไม่ได้นั้นนะนะเพราะว่าอำนาจในการไปแก้นั้นน่ะมันไม่พอนะเพราะเราไม่ได้สร้างนะเราไม่ได้สร้างองค์การของประชาชนที่อยู่ตามสาขาอาชีพนะขึ้นมาให้แข็งแกร่งคือเราไม่มีอำนาจนะของประชาชนที่แท้จริงนะครับเหมือนกับว่าประชาชนมีเยอะแต่ว่าไม่มีอำนาจอำนาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งองค์การประชาชนที่มีอุดมการณ์อย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะมันถึงจะไปแก้ได้ดังนั้นที่บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันแก้ได้หมดนั้นน่ะมันแก้ได้หมดก็เพราะว่ามีอำนาจไงทำให้มีอำนาจและไปแก้ได้ทีนี้ถ้าไม่มีอำนาจเนี่ยนะถึงอยากจะไปแก้ก็แก้ไม่ได้นะทีนี้ถ้าไม่มีอำนาจนะมันก็จะอำนาจเนี่ยนะอำนาจเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มฝ่ายเผด็จการเหมือนทุกวันนี้นะนอกจากว่าเราแก้ไม่ได้แล้ววันนี้มันขยับไปถึงไม่ให้แก้แต่เห็นไหมทางแก้ได้แต่ที่แก้ไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจเมื่อไม่มีอำนาจแล้วมันก็มีอำนาจให้กับพวกที่ไม่ให้แก้ใช้อำนาจวันนี้เรามีแต่อำนาจไม่ให้แก้แต่อำนาจที่จะแก้นั้นมันไม่มีดังนั้นมันต้องมาสร้างอำนาจที่จะเข้าไปแก้ไม่ว่าเรื่องนายกอูไม่ว่าเรื่องคนเสื้อแดงไม่ว่าเรื่องความยุติธรรมไม่ว่าเรื่องระบบศาลเหี้ยเนี่ยจะเอาออกไปทั้งหมดเนี่ยเราต้องสร้างอำนาจก่อนให้ได้อำนาจก่อนแล้วถึงไปแก้นั่นคือต้องสร้างอำนาจไปจากฐานประชาชนรวมอำนาจจากฐานประชาชนเนี่ยขึ้นไปสู่องค์การนำนะองค์การประชาชนบางคนบอกว่าเป็นองค์การปฏิวัติก็ได้นะเป็นองค์การของประชาชนและจากองค์การประชาชนเนี่ยทำหน้าที่ในการแก้ในการแก้ก็คือ1สถาปนานะสถาปนาเหมือนกับที่มันยึดอำนาจนี่แหละมันยึดอำนาจไปแต่มันไปทำไม่ให้แก้มันไปปกป้องไม่ให้แก้แต่เราก็จะใช้พลังประชาชนเนี่ยนะไปยึดอำนาจแล้วเราก็จะไปแก้แต่เราใช้คำว่าสถาปนาสถาปนาตรงนั้นคือการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยเมื่อเราสถาปนาระบอบประชาธิปไตยได้เราก็ยกเลิกไอ้เหี้ยกฎหมายทั้งหลายยกเลิกประกาศยกเลิกสารพัดอย่างแล้วก็นะสั่งให้กลไกต่างๆทั้งหมดบุคลากรในกลไกต่างๆไม่ว่าในองค์กรอิสระในกระทรวงระบบกรมต่างๆให้มารายงานตัวนี่แหละแล้วก็ปลดไอ้พวกนี้ไอ้คนไหนที่มันมีปัญหาเราจับมันเอาไปไว้ก่อนนะแล้วใช้คนของเราเข้าไปแทนนี่นะครับผมพูดเร็วๆอย่างนี้ท่านไปเปิดฟัง 2-3 เที่ยวท่านจะเห็นภาพดังนั้นกลับมาที่จุดเริ่มต้นวันนี้ปัญหาเฉพาะหน้าเรามีไปให้กำลังใจนายกยิ่งลักได้อะไรได้แต่อย่าลืมนะครับเราต้องมาสร้างฐานรากของประชาธิปไตยอย่างที่ผมบอกไปแล้วที่เราโม่หินที่เราทำกันอาจารย์หวานทำคุณยุทธทำผมทำใครต่อใครทำเนี่ยนี่เรากำลังมาสร้างฐานรากขั้นต้นเลยนะครับด้วยการโม่หินโม่หินเสร็จแล้วเราไปทำฐานรากนะเอาไปผสมคอนกรีตเอาไปผสมเหล็กเอาเหล็กวางดัดเหล็กแล้วก็ใส่นะใส่คอนกรีตเข้าไปนะมันจะกลายเป็นฐานรากที่แข็งแกร่งหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะต้องไปทำให้เขามีสำนึกเขามีอุดมการเราต้องไปสร้างอุดมการในกลุ่มนะผลประโยชน์ต่างๆว่าเราพร้อมใจกันนะถ้าพวกเราถูกรังแกถูกทำลายนโยบายต่อไปนี้ถ้าผู้นำของเรานะถูกทำลายนะเราจะต้องไปปกป้องคุ้มครองเขามันเป็นหน้าที่เรา
นะนโยบายที่ถูกต้องของรัฐบาลที่ออกมาถ้ามีใครคนหนึ่งคนใดมาทำลายนะครับเพราะว่าไอ้พวกกลุ่มผลประโยชน์นะที่เป็นนายทุนผูกขาดที่เป็นกษัตริย์อยู่พวกนี้มันจะต้องนะต้องทำลายแน่ดังนั้นประชาชนเราจะต้องไปต่อสู้กับมันดังนั้นจึงมาถึงจุดที่ว่ากษัตริย์เนี้ยนะหลอกประชาชนต่อไปไม่ได้นะกษัตริย์หลอกประชาชนไม่ได้ไงถ้ากษัตริย์ยังไปเอาด้วยนะกับการออกมาล้มรัฐบาลเมื่อไหร่กับการเนี่ยนะจะไปดีนะโทษการไม่กบฏเมื่อไรกษัตริย์ก็ไม่ควรจะอยู่ประชาชนเราคิดเองได้แหละพอถึงจุดนั้นประชาชนเราคิดเองได้แต่สร้างอุดมการณ์ในการปกป้องผลประโยชน์ในการปกป้องนะผู้นำให้ได้นะปกป้องผลประโยชน์ในเชิงนโยบายนะของชาวนาปกป้องผลประโยชน์ในเชิงนโยบายของผู้ใช้แรงงานหับได้แผงลอยนะประชาชนทั่วไปคุณต้องมีความคิดมีหน้าที่รู้จึกถึงหน้าที่ว่าต้องไปปกป้องแล้วนอกจากนั้นแล้วนอกจากปกป้องนโยบายที่ถูกต้องแล้วจะต้องปกป้องผู้นำเราพร้อมที่จะตายแทนผู้นำเราได้ถ้าผู้นำคนนั้นเป็นผู้นำในเชิงอุดมการณ์ในเชิงการต่อสู้เพื่อประชาชนจริงๆประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนต้องพร้อมเป็นหน้าที่เหมือนกับเราต้องสมัครใจไปรบวันนี้เราไม่ได้ไปรบในสมรภูมิรบแต่เราจะต้องมารบกับไอ้พวกที่มาคิดล้มนโยบายมาคิดล้มรัฐบาลมาคิดล้มผู้นำของเรานะครับเอาสิ่งที่ผมพูดวันนี้ไปเผยแพร่มากๆแล้วเดี๋ยวเขาจะคิดต่อไปเองนะแล้วเนี่ยแหละต้องการประชาธิปไตยแบบนะแบบประธานาธิบดีมันก็จะไปถึงต้องการประชาธิปไตยแบบไหนมันก็ไปได้พื้นฐานตรงนี้สำคัญที่สุดในทุกๆเรื่องครับครับผมก็ขอบคุณมากครับอาจารย์พอดีวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมอะไรมาเพราะว่าคุณยุทธส่งข้อความมาทักทายผมก็เลยโทรเข้ามาเฉยๆก็ไม่ทราบจริงๆว่าเป็นรายการอยู่ไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับครับผมนะฮะอาจารย์บังครับนี่ยังไงบ้างครับว่าไงนะครับถามอาจารย์บังค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวคืบหน้าอะไรนะคะนายกปูก็คงจะอยู่ในศาลอยู่นะคะในขณะนี้พี่น้องก็รอกันนะคะเพื่อที่จะให้กำลังใจกันเวลานายกปูออกมาด้วยนะคะก็ดีใจที่วันนี้อาจารย์ชูพงค์ค่ะได้ให้ภาพที่ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับการรวมตัวกันของพี่น้องนะคะซึ่งเราจะเคยเรียกกันว่าจัดตั้งรวมกลุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคำศัพท์เนี่ยนะคะแต่ว่าการรวมตัวกันอย่างเป็นระบบสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเวลาที่เรามีเผชิญสถานการณ์ค่ะพี่น้องเราก็จะได้มีการลงปฏิบัติการนะคะเพื่อส่งเสียงของเราเนี่ยนะคะอย่างเป็นมีประสิทธิภาพนะคะอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์ขออีกประเด็นค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี่พูดถึงจัดตั้งชาวนาแล้วนะคะอันนี้เรื่องกรรมกรพี่น้องผู้ใช้แรงงานด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะไม่ทราบอาจารย์ได้ข่าวหรือเปล่านะคะว่าทหารเนี่ยได้บุกนะคะเข้าไปที่สำนักงานนะคะของกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะคะทางคุณวิไลวันแซ่เตียนะคะซึ่งเราก็รู้จักกันดีนะคะเป็นหญิงแกร่งนะคะถึงแม้ว่ากลุ่มสหภาพแรงงานนี่ต้องบอกเลยนะว่าการต่อสู้ของเขากับนายทุนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้มาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยนะคะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยฝ่ายสภาพแรงงานเนี่ยถูกทหารบุกมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะอาจารย์นะคะล่าสุดเนี่ยว่า5 ทุ่มนะคะทหารมันเข้าไปนะคะที่กลุ่มสำนักงานกลุ่มสภาพแรงงานอ้อมน้อยอ้อมใหญ่เนี่ยนะตอน5 ทุ่มนะคะแล้วก็แล้วก็วันนี้เมื่อวานค่ะเมื่อวานนะคะก็บุกเข้าไปอีกนะคะที่พิพิธภัณฑ์แรงงานค่ะอาจารย์คงรู้จักดีนะคะพิพิธภัณฑ์แรงงานนะคะซึ่งก็พี่น้องก็ประชุมกันอยู่นะคะที่พิพิธภัณฑ์แรงงานด้วยทหารก็เข้าไปร่วมด้วยค่ะอาจารย์อันนี้อยากจะบอกกับพี่น้องสหภาพแรงงานว่าตอนนี้ท่านตาสว่างกันหรือยังนะคะที่จะมาร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยอย่าตั้งข้อรังเกียจกับการที่เราเนี่ยนะคะประสานร่วมมือกับทางฝ่ายการพรรคการเมืองหรือว่านายทุนหรืออะไรที่กล่าวหากันมาเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยการเป็นพรรคการเมืองเนี่ยแม้แต่พี่น้องแรงงานก็พยายามตั้งพรรคแรงงานใช่ไหมคะอาจารย์แต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะในสังคมไทยนะคะให้อาจารย์ช่วยให้มุมมองในประเด็นเรื่องของสหภาพแรงงานต่อเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้พูดองค์กรชาวนาแล้วอาจารย์น่าจะต่อเนื่องดีค่ะขออนุญาตพี่ยุทธค่ะขออนุญาตอะไรผมอาจารย์ขออนุญาตเสนอประเด็นเองเลยค่ะของอาจารย์ค่ะเชิญอาจารย์ช่วยหน่อยค่ะอาจารย์อ่ะเดี๋ยวพอดีสายหลุดไปอ้าวหลุดไปแล้วเหรอฮะโอ้น่าเสียดายค่ะเพราะว่าอาจารย์ชูพงศ์ก็คือเป็นนักสภาพแรงงานอีกคนหนึ่งนะคะทำงานในสายแรงงานมาโดยตลอดนะคะก็เข้ามาแล้วฮะค่ะอาจารย์สายนั้น
นะครับอาจารย์ฮะอาจารย์หวานครับผมอยากจะพูดอย่างนี้นะฮะว่าวันนี้คือฝากไปถึงคนเสื้อแดงด้วยนะครับแล้วผมเองเนี่ยอดีตเลขาธิการสภาแรงงานแห่งประเทศไทยนะที่สู้กับสมศักดิ์โกสัยสุขจนเขาแพ้เลือกตั้งพวกผมแล้วก็ไปตั้งสมาพันธ์แรงงานเนี่ยนะผมนี่แหละกู้สู้กับมันมาตลอดเมื่อก่อนเนี่ยนะไปดูประวัตินะทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าในโรงการแรงงานนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างทุกวันนี้ที่มีปัญหาอยู่เนี่ยนะเพราะว่านี่แหละครับมีลักษณะการจัดตั้งนะในทางต่อสู้ทางเศรษฐกิจนะอย่างเดียวและก็นะเพื่ออันนี้มันไม่ใช่ผิดนะเพราะว่าองค์การผลประโยชน์มันไม่ไอ้กลุ่มผลประโยชน์ทุกกลุ่มมันจะต้องต่อสู้เพื่อทางเศรษฐกิจนะคุณต่อสู้ทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะแล้วก็คุณไปต่อสู้ในทางคุณไปสนับสนุนในทางการเมืองที่ผิดอันนี้คือเขามีจุดอ่อนอยู่ตรงนี้ครับแรงงานเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเราพยายามดึงแรงงานมาต่อสู้ทางการเมืองเขาก็หาว่านะแรงงานเนี่ยไปเกี่ยวข้องการเมืองอย่าไปเกี่ยวข้องอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเลยมีสองสายออกมาในทางแรงงานสายหนึ่งเขาเรียกว่าแรงงานการเมืองคือสายพวกผมนี่แหละอีกสายหนึ่งเขาเรียกว่าแรงงานนะแรงงานลัทธิสหภาพนะคือพวกนั้นนะยึดลัทธิสหภาพแรงงานนะลัทธิสหภาพแรงงานคือการต่อสู้เอาเฉพาะผลประโยชน์นะของตัวเองกับของเราเนี่ยนะลัทธิการเมืองคือต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบบนะให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับนะให้กับกลุ่มผลประโยชน์เพราะว่าความเข้มแข็งกลุ่มผลประโยชน์นั่นคือความเข้มแข็งของระบอบนั่นคือผลประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยมันถึงต่างกันวันนี้เนี่ยจุดที่คุณนะจุดที่ทางแรงงานนะที่ต้องเปลี่ยนความคิดก็ต้องเปลี่ยนจากการสนับสนุนนะแนวทางการเมืองที่ผิดและก็ไปต่อสู้ทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนั้นคุณไม่มีทางหรอกนะที่เราชี้ไว้ตั้งนานแล้วว่าถ้าต่อสู้ทางเศรษฐกิจอย่างเดียวและไม่ต่อสู้ทางการเมืองด้วยวันนี้อย่าไปคิดว่าเขาต่อสู้ทางการเมืองนะเขาต่อสู้ทางเศรษฐกิจแล้วไปสนับสนุนทางการเมืองที่ผิดไปสนับสนุนทางการเมืองที่ผิดก็เป็นพวกเสื้อเหลืองดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะให้พวกเราฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเข้าไปทำความเข้าใจกับเขาในเรื่องแนวทางการต่อสู้ผลประโยชน์จะคุ้มครองได้หรือไม่ได้เนี่ยต้องมาต่อสู้ในแนวทางการเมืองจะต้องทำให้กลุ่มผลประโยชน์นั้นนะครับมาเชื่อมต่อนะในเชิงอุดมการณ์นะขึ้นมาสู่พรรคการเมืองของตัวเองให้ได้ไม่ใช่ว่าแรงงานไปตั้งพรรคแรงงานไม่ใช่วันนี้ต้องเอากลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมารวมกันและสมมติว่าวันนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ก็ต้องมารวมกับฝั่งเพื่อไทยและก็ไม่ใช่มารวมเพื่อแบมือขออย่างเดียวนะอย่างที่บอกอะมารวมแล้วถึงประกาศเป็นกองทัพประชาชนที่จะต้องร่วมเป็นร่วมตายนั่นแหละครับถึงจะปกป้องรักษาผลประโยชน์กันได้นะครับอย่าลืมว่าองค์การแรงงานของอเมริกาเนี่ยมีบทบาทชี้ขาดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะอย่าง AFL-CIO เนี่ยของอเมริกาเนี่ยไปถามดูเถอะนะเขามีบทบาทมากในทางการเมืองดังนั้นเขารักษาผลประโยชน์ของเขาได้เนี่ยเพราะว่าเขามีพลังทางการเมืองนะมาหนุนมาช่วยในทางนโยบายนะขณะเดียวกันเขาก็มีหน้าที่ที่จะปกป้องคุ้มครองหรือจะสร้างรัฐบาลเขาดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราขาดและเรามองข้ามมันจุดนิดเดียวครับมันพลิกผันได้ก็คือว่าฝากไปถึงพรรคเพื่อไทยนะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยให้ไปพิจารณานะโดยเฉพาะคุณภูมิธรรมนะซึ่งเป็นคนที่ถือว่านะอยู่ในกลุ่มของฝ่ายก้าวหน้าวันนี้ตราบใดที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฝากมาถึงคุณทักษิณด้วยนะคุณยิ่งรักด้วยนะตราบใดที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะยังไม่กล้านะที่จะตัดสินใจสร้างองค์การมวลชนให้เขาโตด้วยตัวเขาเองในเชิงอุดมการณ์แล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะแค่เป็นผู้นะรับเอานะรับเอาอุดมการณ์ของกลุ่มผลประโยชน์พวกนี้เอามาทำหน้าที่ต่อเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้นแหละแล้วพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะจะมั่นคงและจะยิ่งใหญ่มากกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าเพราะอะไรเพราะว่าความรู้ความสามารถของทักษิณนั้นมีนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะอำนาจที่จะปกป้องคุ้มครองให้ท่านได้ไปทำอะไรนั้นไม่มีนะอำนาจตรงนี้อำนาจตรงนี้มันต้องอยู่กับประชาชนแต่วันนี้เราไปฝากไว้กับอำนาจกษัตริย์อย่างที่คุณยิ่งลักษณ์ทำเนี่ยนี่คือที่ผ่านมาเนี่ยนะไป
ไปอวยกษัตริย์ไปกราบกษัตริย์กราบราชินีนะไปกราบเปรมเอาเปรมมาเปิดงานอะไรต่างๆและในที่สุดเขาก็ทำลายนะเพราะว่าอำนาจที่จะคุ้มครองคุณได้นั้นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นมันอำนาจทำลายพวกคุณต่างหากแหละทั้งทักษิณทั้งยิ่งลักษณ์เลยอำนาจวังอำนาจกษัตริย์อำนาจองคมนตรีอำนาจกองทัพอันเนี้ยมันกลายไปเป็นอำนาจที่ทำลายคุณอำนาจที่จะปกป้องคุณมันอยู่ที่มวลชนแต่ว่าคุณไปสร้างโอกาสมวลชนเป็ดนี่คือความผิดพลาดทั้งหมดเพราะอะไรนะไม่ว่าเจ๊แดงไม่ว่าอะไรนิสัยชอบอย่างนี้ไงชอบชี้นิ้วสั่งไงนะแล้วก็นะนี่แหละครับคือจุดอ่อนผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีอะไรกับทั้งทักษิณกับยิ่งลักษณ์อะไรผมไม่มีอะไรผมมีแต่ความนะมีแต่ความจริงใจนะครับผมมองเห็นจุดอ่อนผมก็ต้องบอกว่าเป็นจุดอ่อนและจุดอ่อนที่สุดวันนี้มีคนพยายามหาค้นหาคำตอบว่าทำไมทักษิณทำดีแล้วไม่ได้ดียิ่งรักทำดีแล้วไม่ได้ดีบางคนก็โทษนะถึงเวรถึงกรรมนะว่าดวงมันตกนะเอาหมอดูมาดูไอ้ช่วงนี้เนี่ยนะดาวเสาทับลักบ้างอะไรบ้างไม่รู้บ้าบอคอแตกกันไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็คุณขึ้นไปทำหน้าที่นะเป็นผู้นำของปวงชนทำหน้าที่ทำผลประโยชน์ให้กับประชาชนแต่ขณะเดียวกันได้ผลประโยชน์ให้ประชาชนได้มันไปทำลายผลประโยชน์ของกลุ่มทุนผูกขาดและกลุ่มทุนเจ้าดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องหาทางกำจัดคุณคนที่จะมาปกป้องคุณได้นั่นก็คือประชาชนแต่คุณไม่ได้จัดตั้งทางความคิดไม่ได้จัดตั้งทางอุดมการณ์นะว่าถ้ามีใครมาล้มนโยบายถ้าใครมีล้มมาล้มผู้นำนะรัฐบาลของพวกเราเราจะต้องพร้อมใจกันลุกขึ้นสู้กันทั้งประเทศด้วยมาตรการต่างๆนะเราไม่ใช่ปล่อยให้มันมาล้มก่อนแล้วมาคิดสู้เราต้องวางแผนไว้ว่าถ้ามันจะคิดยึดอำนาจเราจะทำยังไงนะเราต้องวางแผนว่าเราจะยึดกองทัพยังไงการยึดกองทัพเนี่ยก็บอกแล้วนะเราจะต้องนะวางแผนว่าเราจะเอากองทัพเนี่ยมารับใช้ประชาชนยังไงนะแต่พื้นฐานทั้งหมดพลังประชาชนทุกสาขาอาชีพจะต้องทำให้ทุกฝ่ายเห็นว่ามีพลังจริงพลังจริงอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่ท่านต้องกล้าแสดงออกว่ากูยอมตายได้กูยอมเสียชีวิตได้กูเอาชีวิตเข้าแลกได้เพื่อปกป้องนโยบายที่ถูกต้องเพื่อปกป้องรัฐบาลที่ถูกต้องตรงนี้คือความเข้มแข็งความเข้มแข็งไม่ใช่มีปริมาณเป็นล้านมีปริมาณเป็นล้านไม่สำคัญเท่ามีแค่แสนเดียวแต่ถ้าแสนเดียวนั้นพร้อมที่จะยอมเป็นยอมตายกันนะไม่มีทางแพ้ดังนั้นวันนี้เรื่องแรงงานก็เหมือนกันไปบอกให้เขามาทบทวนนะเพราะว่าคุณผิดตรงนี้ว่าคุณไปหนุนการเมืองแบบผิดๆนะสองคุณต่อสู้แค่ในทางนะในทางเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่พอหรอกวันนี้คุณต้องมาต่อสู้ในทางการเมืองกับพวกเราด้วยมารวมกลุ่มกันในทางการเมืองไหมกว่าว่ามารวมกลุ่มกันและใช้อำนาจพวกเราเนี่ยแหละครับใช้พลังพวกเราเนี่ยไปต่อสู้รวมกันหมดไม่ใช่เอาเฉพาะแรงงานอย่างเดียวมันต้องรวมกันหลายๆกลุ่มเพื่อให้เป็นพลังที่เป็นเอกภาพอันนี้แหละมันจะเกิดเป็นอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงที่จะเป็นของปวงชนและถึงเอาอำนาจตัวนี้แหละผมบอกแล้วว่ามันจะแก้ได้หรือไม่ได้มันต้องมีอำนาจนะมันถึงมีอำนาจถึงไปแก้ได้นะครับถ้าไม่มีอำนาจแก้ไม่ได้ถ้าไม่มีอำนาจอีกฝ่ายนึงมันไม่ให้แก้นี่นะครับทุกเรื่องมันจะลงที่ตรงนี้แหละบอกกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆได้เลยครับพอดีวันนี้ผมก็จำเป็นที่จะต้องออกนะไปทำธุระนิดหนึ่งต้องขอบคุณทุกท่านนะครับคุณยุทธคุณรักประชาธิปไตยอาจารย์หวานครับครับผมไว้มีโอกาสได้ก็คุยกันใหม่นะอาจารย์หวานนะหวังว่าคงจะได้ไปออกอากาศกับรายการอาจารย์หวานนะต่อไปค่ะยินดีค่ะอาจารย์ค่ะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขออภัยด้วยนะครับผมไม่ครับไม่เกี่ยวขออภัยครับไม่ใช่นะครับก็ดีใจนะฮะที่อาจารย์หวานที่อาจารย์ชูพงศ์ได้เข้ามาให้ความรู้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องการจัดตั้งนะครับกลุ่มแรงงานนะครับไม่ใช่เฉพาะกลุ่มแรงงานเท่านั้นนะที่จริงแล้วประชาชนทุกๆกลุ่มต้องรวมกันนะอันนี้ถูกต้องคือเราจะล้มเผด็จการและเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองได้ก็อยู่ที่กลุ่มพลังประชาชนทุกกลุ่มเพราะงานนี้ทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่ากลุ่มนักการเมืองใดๆไม่ใช่แต่ทำเพื่อศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ในประเทศไทยและความเจริญก้าวหน้าของลูกหลานที่รอความสำเร็จจากพี่น้องประชาชนในการต่อสู้ทุกท่านอาจารย์หวานครับเชิญครับต้องขออภัยด้วยเชิญครับค่ะก็คงประเด็นสำคัญก็คงมีเท่านี้มั้งคะพี่ยุทธนะคะวันนี้นะคะแล้วก็คงบอกพี่น้องนะคะว่าขณะนี้เนี่ยล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ย
ชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าเราไม่เอารัฐธรรมนูญโจรอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราไม่เอาไม่ถลําไปคิดแบบเหมือนปี50ด้วยนะคะว่าเราได้ยอมรับรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปแก้ทีหลังอันนี้ต้องชัดเจนว่าไม่เอาแน่นอนนะคะทีนี้แต่ถึงจะไม่เอารัฐธรรมนูญนั้นก็เราก็ต้องมองในอีกมุมหนึ่งด้วยในแง่ที่ว่าเมื่อกระแสของการยกร่างรัฐธรรมนูญโจรเนี่ยนะคะมันอยู่ในหน้าสื่อเนี่ยนะคะพี่น้องเราเพื่อการต่อสู้ทางความคิดการจัดตั้งทางความคิดเนี่ยเราก็ต้องหยิบฉวยประเด็นนี้เนี่ยมาพูดคุยกันอยู่บ้างนะคะเพื่อให้พี่น้องที่ยังไม่ตื่นยังไม่ตาสว่างเนี่ยนะคะเขาได้รู้นะคะได้ขยายวงไปเรื่อยๆนะคะบางทีเหมือนเราพูดซ้ำซากค่ะนะคะแต่ว่าพี่น้องฮะต้องบอกเลยว่าเวลานี้เนี่ยถ้าเราดูจากพัฒนาการของคนที่เข้ามาฟังเข้ามาร่วมรายการนะคะพี่ยุทธก็เรียกว่ารายการเล็กๆของเราเนี่ยนะคะเริ่มต้นจากไม่ถึง100คนทุกวันนี้เนี่ยก็มาเป็นประจำแล้วเนี่ยเป็น300คนขึ้นไปนะฮะก็ถือว่าอันนี้เฉพาะรายการสดนะพี่น้องที่ไปฟังคลิปแห้งทีหลังนะฮะอาจจะบอกว่าเรามีคนกันอยู่แค่นี้เหรอไม่ใช่นะฮะก็คือว่าเฉพาะสดเนี่ยที่พี่น้องมาพร้อมหน้าพร้อมตากันได้เนี่ยนะคะก็เพิ่มจำนวนผู้ฟังผู้ร่วมนะคะพี่น้องผู้ร่วมต่อสู้เนี่ยมาร่วมกันเป็นประจำเป็น300คนขึ้นไปแล้วก็ถือว่าพัฒนาการได้ดีมากๆนะคะแต่คนที่ไปฟังคลิปแห้งขณะนี้นะคะก็คือฟังย้อนหลังที่หลังเนี่ยนะคะของรายการของพี่ยุทธนะคะที่ออกร่วมกับทาง Media Force นั้นนะคะตอนนี้ก็เป็นหลัก15,000ขึ้นไปนะคะซึ่งก็เป็นเรียกว่ารายการเล็กๆของเรานะคะก็ดีใจค่ะที่เรายังเป็นประโยชน์แล้วก็พี่น้องเห็นประโยชน์ของการมาร่วมกันนะคะในรายการของพวกเรานะคะแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าอยากให้พี่น้องมีกำลังใจด้วยว่าให้เราเนี่ยบางทีมันพูดซ้ำหรือว่าพูดแล้วพูดอีกนะคะก็ต้องตอกย้ำในเรื่องที่สำคัญกันต่อไปเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นขณะนี้เนี่ยมันก็ได้แบะท่าออกมาแล้วนะคะนายมีชัยว่าต้องมีต้องเปิดช่องให้นายกคนนอกนะคะมันก็พูดว่าเปิดช่องคือตามศัพท์เฉยๆว่าเปิดช่องแต่ว่าจริงๆก็คือจะเอานั่นแหละนะคะจะให้เป็นนายกคนนอกนั่นแหละนะคะคือถ้าประชาชนเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะกีดกันทำให้เสียหายอย่างที่เกิดขึ้นกับนายกทักษิณแล้วก็นายกยิ่งลักษณ์อย่างนี้นะคะแล้วก็ให้ประชาชนนั้นหมดหวังยอมแพ้ไปนะคะที่จะเลือกตัวแทนเข้าไปเป็นนายกก็ให้ยอมให้มันแต่งตั้งนายกเข้ามานั่นแหละนะคะขณะนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าสว.มาจากการแต่งตั้งนายกมาจากการแต่งตั้งของพวกมันนะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะคะศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็จะเป็นผู้ที่ยึดกุมอำนาจเบ็ดเสร็จนะคะ เรียกว่าก็คงจะฝังเอาไว้แล้วก็คือเขาทำอย่างนี้มันก็ง่ายเพราะว่าถ้าเขาจะคุมเขาก็คุมแค่ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพียงคนเดียวถูกไหมคะเนี่ยค่ะที่เขาจะสามารถคุมทั้งประเทศได้นะคะแทนที่จะใช้ทหารนะคะหลังจากที่เขาเอารัฐธรรมนูญโจร นี้ออกมาสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าสิ่งที่เราทำได้คือไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญโจร อันนี้นะคะ เดี๋ยวข้างหน้าต่อไปก็คงต้องมาคุยยุทธวิธีกันต่อไปก็ให้พี่น้องแต่ว่าพวกเรานะคะชาว Media Force นักสู้เปลี่ยนระบอบทั้งหลายนะคะพวกเรายืนยันในจุดยืนว่าเราไม่เอารัฐธรรมนูญโจร นั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าใช้โอกาสนี้ได้ค่ะพี่น้องรวมกลุ่มกันได้นะคะสามารถจะร่างรัฐธรรมนูญของเราขึ้นมานะคะเขียนง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะอย่าไปกังวลว่าต้องมีนักกฎหมายมาเขียนมาอะไรนะคะไอขั้นตอนของการปรับภาษาให้เป็นภาษาทางกฎหมายนะคะก็เป็นแค่นักกฎหมายเขามาช่วยปรับทางเทคนิคได้นะคะแต่ว่าเราต้องมีความกล้าที่จะเสนอไปเลยค่ะว่าเราต้องการประมุขมาจากการเลือกตั้งนะนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาทุกคนต้องมาจากการเลือกตั้งนะคะศาลสูงนะคะทุกศาลต้องมาจากการเลือกตั้งนะพี่น้องกล้าเลยนะคะหาแล้วก็ เรารวมกลุ่มนะคะรวมกลุ่มพูดคุยกันหรือว่ายกร่างรัฐธรรมนูญของฝ่ายประชาชนออกมานั้นแล้วก็อยู่ในระบบปิดค่ะนะคะใช้ชื่อเป็นอวตารกลุ่มนี้ไม่ต้องเปิดเผยว่ามีใครตัวจริงอยู่บ้างนะคะก็สามารถทำได้ในหลายช่องทางแต่ต้องมีเสียงของเราออกมาแล้ววันนี้เรา
โอกาสดีนะคะอาจารย์ชูพงศ์เข้ามาร่วมและได้พูดถึงเรื่องของการจัดตั้งองค์กรของชาวนานะคะพี่น้องผู้ใช้แรงงานนั้นนี่เป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเป็นแวดวงที่เรียกว่า interest group เนี่ยนะคะอันนี้มันก็เป็นกลุ่มชัดเจนที่เรารวมกลุ่มกันตามอาชีพนะคะที่เรามีผลประโยชน์ร่วมกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ยังมีกลุ่มอีกหลากหลายได้ทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องจะเป็นกลุ่มแบบไหนก็ได้นะคะที่พี่น้องรวมกันได้สะดวกพร้อมนะคะก็ต้องรวมตัวกันนะแล้วส่งเสียงของเราออกมาอย่างขณะนี้เนี่ยในช่วงของการพิจารณาคดีของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยควรจะมีกลุ่มที่ออกมาแถลงการนะคะยืนยันสนับสนุนนโยบายในการช่วยเหลือนะคะชาวนานะคะและก็เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตทัดเทียมกันกับทุกคนในอาชีพอื่นๆด้วยนะคะมันเป็นหน้าที่ที่เราทำได้ในประเทศไทยนะคะแต่พี่น้องไม่ต้องกังวลว่าทำแค่นี้เหรออาจารย์แบบนี้มันไม่ใช่ค่ะนะคะแต่ว่าบางอย่างมันเป็นเหมือนไฟบังคับอะค่ะพี่น้องนะคะต้องทำด้วยนะคะแล้วอย่างอื่นๆก็ยังต้องทำต่อไปนะคะงานจัดตั้งในระดับลึกนะคะบางอย่างก็เราทำต่อไปในเรื่องของตาสว่างที่ชี้ให้เห็นตัวต้นตอของปัญหาก็คือระบอบกษัตริย์นะคะที่ทำลายประชาธิปไตยแล้วก็ตัวบุคคลก็คือตัวสถาบันกษัตริย์เองนั้นนะคะก็ได้ เรียกว่าทำละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะขั้นรุนแรงจนถึงขั้นที่เรายอมรับต่อไปไม่ได้นะคะต้องยกเลิกระบอบกษัตริย์ยกเลิกสถาบันกษัตริย์เปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐนะจัดให้มีการเลือกตั้งประมุขของประเทศเป็นประธานาธิบดีนะคะแค่เราพูดแค่คำว่าสาธารณรัฐนะคะกับคำว่าประธานาธิบดีนี้นะคะก็ฝ่ายเผด็จการก็จี๊ดนะคะกรีดร้องกันไปทั่วนะกลัวมากๆนะคะกลัวอนาคตน่ะไม่ไงอนาคตมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ให้กำลังใจทุกท่านแล้วก็ค่ะพี่ยุทธมีประเด็นตรงนี้ไหมคะแล้วก็จะขอประชาสัมพันธ์ข่าวเล็กๆน้อยๆเชิญเลยค่ะพี่ยุทธค่ะก็อยากจะถามอาจารย์หวานนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคดีที่ศาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นไงบ้างฮะตอนนี้มีข่าวอะไรออกมาบ้างไหมฮะที่ท่านผู้ฟังคงจะติดตามกันอยู่ก็อยากจะถามเรื่องนี้เชิญนะตอนนี้ยังไม่เห็นข่าวนะคะจริงๆนี่นะคะว่าข่าวของนายกยิ่งลักษณ์นะคะถือว่าน้อยมากนะคะพอสแกนเข้าไปดูในสื่อต่างๆนะคะก็มีไม่กี่หัวนะคะที่ลงนะคะขนาดแค่ว่าผู้พี่น้องไปให้กำลังใจแค่นี้นะก็ยังไม่กล้าลงกันเลยนะคะเนี่ยค่ะมันก็ว่ามีแต่พวกมีบางสื่อนะอย่างไทยรัฐนี่ลงนะคะก็ขอชื่นชมนะที่ยังกล้าหาญต่อไปนะคะแล้วมีสมาธิอาจารย์มีสมาธิที่พอส่งข่าวได้ไหมว่าสถานการณ์ทางหน้าศาลหรือว่าในศาลเนี่ยตอนนี้เขามีการที่จะเลื่อนนัดไปหรือว่ามีข้อความอะไรออกมาบ้างไหมตอนนี้ไม่มีค่ะคงอยู่ข้างในค่ะคงไม่เลื่อนนะฮะอยู่ข้างในห้องพิจารณาคดีกันอยู่ค่ะยังไม่ได้ออกมาค่ะค่ะคงจะเที่ยงนะฮะขณะนี้ยังไม่มีข่าวว่าออกมานะคะค่ะครับแล้วก็อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับปรากฏว่าตอนนี้พี่น้องชาวสุขยางซึ่งเสียชีวิตก็โดยการผูกคอตัวเองตายติดกันนะครับหลายวันจนตอนนี้มันเอาเงินภาษีประชาชนไปอุดหนุนในการซื้อราคายางอาจารย์คิดยังไงก็เราก็อยากให้ค่ะอยากจะให้คือประเด็นของการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเราในความเห็นที่ฉันก็คือไม่ได้เลือกว่าต้องเป็นเกษตรกรกลุ่มไหนนะคะพี่น้องที่ทำงานการเกษตรนั้นนะคะเราก็เห็นว่าในประเทศที่เขาเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วนั้นนะคะเกษตรกรนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะคะแล้วก็มีศักดิ์ศรีอันนี้คือสิ่งที่พี่ยุทธก็พูดเป็นประจำนะคะคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะทุกประเทศเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นเกษตรกรแล้วต้องถูกดูหมิ่นอะไรนะคะทั้งที่จริงๆเนี่ยเรื่องอาหารมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนนะคะแล้วก็ในโลกเนี่ยยังมีความขาดแคลนเรื่องอาหารนะคะอีกมากนะคะขณะที่ประเทศหรือว่าสังคมที่มีความมีการบริโภคมีการผลิตอะไรมากมายอ่ะประเทศร่ำรวยเนี่ยนะคะก็มีอาหารเหลือทิ้งนะคะมากมายจริงๆตรงนี้เนี่ยการที่เราเป็นแหล่งผลิตอาหารเนี่ย
เรามีความสำคัญนะต่อมนุษยชาติอย่างมากนะคะแล้วตรงนี้เราควรจะได้รับการเชิดชูยกย่องด้วยซ้ำไปนะคะแต่ขณะนี้เนี่ยเพียงแค่มีคุณภาพชีวิตเพียงแค่พอมีชีวิตอยู่รอดเนี่ยพี่น้องเกษตรกรทุกประเภทละค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นจะทำเกษตรนะคะด้านใดนะคะกลับมีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่นะคะแล้วก็ถึงทางตันถึงขั้นที่ตัดสินใจที่จะทำลายชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็หรือว่าชีวิตครอบครัวนะคะขณะนี้เนี่ยก็เห็นว่าเฉพาะแค่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นข่าวนะคะพี่ยุทธก็คือ9ศพนะคะที่ผูกคอตายที่ภาคใต้นะคะก็ดิฉันความเห็นว่าพี่น้องเราไม่แก่งแย่งกันหมายความว่าเกษตรกรกลุ่มไหนก็ตามนะคะควรได้รับการช่วยเหลือทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าพวกมันฝ่ายเผด็จการนะคะจะพยายามให้เราเนี่ยให้เราประชาชนมาขัดแย้งกันเองนะคะเราก็เล่นไปตามเกมในแง่ที่ว่าถ้าคุณช่วยเกษตรกรเนี่ยก็หมายความว่าคุณต้องช่วยกลุ่มอื่นด้วยนะคะเราก็ต้องเล่นแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ค่อยอยากจะให้พี่น้องเราเนี่ยระบายอารมณ์กับความเจ็บปวดที่ผ่านมาว่าเกษตรกรกลุ่มนั้นเคยกีดกันไปร่วมกับไอ้กลุ่มกปปส.แล้วก็ไปกีดกันการช่วยเหลือกับชาวนานะคะแบบนี้เนี่ยเราก็เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของพี่น้องแต่ว่าก็เป็นความเห็นส่วนตัวว่าดิฉันก็คิดว่ามันก็ไม่ได้พาเราไปไกลจากการจากจุดเดิมเท่าไหร่นะคะเราอยากจะพัฒนาการต่อสู้ของเราให้มันยิ่ง เรียกว่าสามารถที่จะ unite นะคะหรือว่ารวมความเป็นเอกภาพของพี่น้องประชาชนให้ได้นะคะความเจ็บปวดในการเส้นทางการต่อสู้ของเรานะคะไม่ต้องบอกกันหรอกค่ะนะคะว่าเราผ่านความเจ็บปวดกันมาขนาดไหนแต่ละคนเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่หลากหลายกันไปนะคะและล้วนก็เป็นความเจ็บปวดกันทั้งนั้นนะคะต่อให้ไม่มาร่วมต่อสู้เนี่ยเราก็เจ็บปวดกับการถูกกระทำเหยียบย่ำโดยพวกชนชั้นนำนะคะฝ่ายเผด็จการราชามาโดยตลอดเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาก่อนที่เราจะมาตาสว่างเนี่ยเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเราไม่รู้จริงๆว่าใครทำนะตอนนี้คือเรารู้แล้วว่าใครทำเราจึงรู้ว่าใครคือศัตรูของประชาชนที่แท้จริงนะคะที่ผ่านมาเราก็เจ็บกันมาอย่างนี้แหละค่ะนะคะชาวนาเขาก็เจ็บกันมาโดยตลอดดิฉันก็เป็นลูกหลานชาวนาเราก็เห็นความยากจนนะคะเราตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือเนี่ยอยู่บนฐานของคำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เขามีความหวังกับการสำเร็จการศึกษาของเราอย่างมากนะฮะนี่ก็เป็นแรงกดดันเหมือนกันว่าเราจะต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าความทุกข์ยากของพ่อแม่บรรพบุรุษของเรานะคะอันนี้เราก็คือความเจ็บปวดมาโดยตลอดนั่นแหละแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยใครทำมาให้เราต้องเจ็บปวดอย่างนี้นะคะตอนนี้เรารู้แล้วเราก็ต้องขยายความรู้อันนี้นะคะบอกกับพี่น้องเราทุกๆกลุ่มให้เขาเนี่ยรู้ต้นต่อของปัญหาเพื่อที่จะมารวมตัวกันนะคะแล้วก็ในภายหน้าเนี่ยนะคะการจัดสรรงบประมาณต่างๆมันถึงจะเป็นธรรมมากขึ้นนะคะเราต้องรวมกันให้ได้ก่อนก็คือตรงนี้นะคะก็ฝากกำลังใจอยากให้พี่น้องเราเนี่ยมุ่งเน้นไปเรื่องของการสาดใส่เรื่องทางอารมณ์แต่อันนี้ก็ว่ากันไม่ได้ก็แบบไม่อยากจะถึงกับโลกสวยใช่ไหมเดี๋ยวจะโดนว่าเป็นพวกโลกสวยก็ไม่ว่าก็โลกสวยค่ะเพราะโลกแห่งอุดมคติมันสวยนะฮะแล้วเราต้องมีความหวังอยู่กับโลกสวยๆในอุดมคติไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้จะก้าวไปในวันพรุ่งนี้ทำไมนะฮะถ้าเราจะจมอยู่กับความเลวร้ายอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่สวยงามสิ่งที่เป็นอุดมคติสิ่งที่เป็นความแบ่งปันมันมีนะคะขณะนี้เพียงแต่เราจะต้องจับมือกันให้เยอะๆนะคะไม่เท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะเป็นแสนเป็นล้านนะคะจะทั้งแข็งแรงทั้งอ่อนแอจับด้วยกันค่ะไปด้วยกันให้หมดนะคะแล้วไปสู่โลกที่มันดีขึ้นกว่านี้ให้ได้นะคะค่ะเชิญพี่ยุทธเชิญท่านผู้หลักประชาธิปไตยค่ะครับเชิญท่านผู้หลักประชาธิปไตยครับครับครับก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายนะผมขอพูดเรื่องยางนิดนึงนะครับนะไอ้ยางเนี่ยนะมันทำแม่งนิดๆนะการขึ้นราคาครั้งนี้นะมันไม่ใช่โปร่งใสนะครับขอให้ท่านสังเกตนะครับว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการดันราคายางภาคใต้นี่มีใครเราก็เห็นชัดเจนนะฮะเห็นชัดเจนเลยมีใครนะเรามาต้องเอ่ยชื่อนะครับทุกท่านคงทราบนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยยางเนี่ยนะช่วงที่มัน3รู100 4รู100เนี่ยเขาอัดยางเข้าไปสต๊อกไว้ของเขาแยกเขามีศักยภาพนะอัดเข้าสต๊อก
สต๊อกไปข้าวชาวสวนยางไม่มีกินก็ต้องขาย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 นะขาย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 เข้าไปในสต๊อกแล้วเขาก็มาดิ้นผลักดันให้ขึ้นราคายางแล้วใครได้รับเต็มๆแล้วครับท่านผู้ฟังอันนี้มันเงื่อนงำนะฮะมันไม่เย็บบริสุทธิ์เท่าไหร่หรอกนะให้ท่านสังเกตไอ้จุดนี้ไว้ด้วยนะครับนะอย่างผมก็จับสังเกตหรือว่าเห็นอะไรต่างๆมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับสรุปได้เลยว่าการช่วยสวนยางคราวนี้นะชาวสวนยางไม่ได้อะไรหรอกไอ้คนอยู่ข้างหลังที่มันตุนสต็อกไว้แย่ๆเนี่ยมันโกยกันเป็นไม่รู้เท่าไหร่หรอกครับท่านผู้ฟังอันนี้นะอันนี้แหละครับที่ผมสังเกตมานะครับเพราะนั้นเราก็ให้ท่านดูเอาแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวราคาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะมันมีความเงื่อนงำทั้งนั้นครับนะประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะเขาช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาช่วยจริงๆนะครับเขาไม่ได้ช่วยเล่นๆช่วยน้อยๆด้วยนะฮะเขาช่วยจริงๆนะอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะอันนี้ผมจะเล่าผมก็ดูสารคดีของญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ทันทีเลยนะใครมีนาเนี่ยนะรัฐบาลช่วยไล่ละเกือบหมื่นนะ 8,000 บาทมันนานหลายปีแล้วนะนี่คงถึงหมื่นแล้วนะแล้วปุ๋ยเขาก็จัดหาในราคาที่ถูกที่สุดแทบพอค้าคนกลางเอากำไรไม่ได้แล้วกันนะแล้วก็น้ำจัดท่อน้ำท่ออะไรไปให้ชาวนาอย่างเรียบร้อยเลยนะน้ำเขามีที่เก็บมีเขื่อนเก็บส่งไปถึงเลยนะครับไล่แล้วยังไม่พอนะเขาก็ให้ชาวไร่ชาวนาเนี่ยนะรวมตัวกันเป็นสหกรณ์เนี่ยแปลสภาพคือการกดขี่ขูดรีดของคนกลางที่กำลังไปแบบสุดๆยังไม่ได้นะเขาให้ทำเองให้ชาวนาเนี่ยนะแปลสภาพคืออะไรคือเขาให้มีเครื่องสีข้าวทุกคนนะทุกหลังเลยรัฐบาลออกให้ก่อนในราคาที่ถูกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยถูกสุดๆนะแล้วทุกบ้านเนี่ยมีการแปลข้าวแปลอะไรออกมาแล้วก็สกัดกั้นการเอาเปรียบของคนกลางเนี่ยนะ 100% ได้เลยเขารวมตัวกันอย่างนี้นะนี่รัฐบาลช่วยนะแม้ทั้งไอ้มันมีถุงละ5โล10โลอะไรเนี่ยนะเขาแพ็คขายออกมาเขาหาชาวนาสีกันเองนะนะแล้วเขาก็ทำการโฆษณาต่างประเทศก็ได้ส่งไปเยอรมันส่งไปในยุโรปเนี่ยนะข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเขาขายได้ไม่ใช่เขาขายไม่ได้นะครับอันนี้แหละฮะจะเห็นชัดๆเลยว่ารัฐบาลเขาช่วยจริงๆไม่ได้ช่วยแบบบ้านเรานะฮะไอ้เนี่ยยุคคุณยิ่งรักเนี่ยช่วยเราเห็นโอเคนะพอหมดไปแล้วหรือยุคก่อนๆเนี่ยนะมีแต่ทำให้ชาวนานี่กระดูกหักกันทั้งนั้นนะหลังหักกันทั้งนั้นนะครับนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นนี่แหละครับนะไม่ว่าสวนยางก็ดีชาวนาก็ดีชาวไร่ก็ดีไอ้อย่างสวนยางนี่ผมก็พูดอยู่แล้วเนี่ยมันยังไงไม่รู้นะฮะนะไอ้สต๊อกเนี่ยมันตุนกันไม่เต็มเลยรู้มาลึกๆเลยนะก่อนที่มันจะวิ่งเต้นหรือว่าเคลื่อนไหวผลักดันให้ชาวนาออกมาเนี่ยอันนี้นะครับนะไปคิดกันครับนะเพราะนั้นนี่ช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงสุดท้ายของผมนะเพราะว่าเดี๋ยวยังมีเพื่อนอยู่หลังไมค์เนี่ยเขาต้องการคุยด้วยหลายคนนะ2-3 คนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องรีบไปทำธุระแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกับหลังไมค์กับพวกพวกหน่อยนึงนะก็คงไม่มีอะไรครับแล้วก็ค่อยพบกันใหม่พรุ่งนี้นะก็สวัสดีครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะโชคดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับและอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยนะเรื่องยางเนี่ยนะมันไม่โปร่งใสนะครับมันอย่างที่พูดจากกี้เนี่ยนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะให้เราวิจารณญาณเราควรจะยังไงถ้าเรารวมตัวกันแบบมีเอกภาพเนี่ยนะเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับเราทำได้สำเร็จหมดเพราะนั้นก็ขอให้ท่านนะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณยุทธอาจารย์หวานครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับก็ขอบคุณมากครับท่านผู้รักประชาธิปไตยครับท้ายรายการนี้อาจารย์หวานมีรายการที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบบ้างไหมฮะเชิญครับก็เดี๋ยวพูดต่อท่านผู้รับประชาธิปไตยนิดนึงนะคะว่าคือเรื่องของกลเกมกลลวง conspiracy นะฮะการสมรู้ร่วมคิดอะไรต่างๆนะคะคือดิฉันคิดว่าไม่ค่อยจำเป็นที่พี่น้องเราเนี่ยนะฮะจะต้องไปมุ่นกับเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มันเป็นเรื่องปกติที่ทำกันจน organized crime หรือว่า conspiracy เนี่ยนะฮะในสังคมไทยเนี่ยนะคะมันทำกันทั้งนั้นแหละค่ะนะฮะทีนี้ถามว่าเราเนี่ยเราต้องหยิบประเด็นมาในการทำงานทางจัดตั้งทางความคิดเนี่ยนะฮะเราก็ควรจะมุ่งเน้นไปที่หลักการของประชาธิปไตยมากกว่านะฮะก็เห็นด้วยกับพี่ผู้รักประชาธิปไตยในแง่ที่ว่าการช่วยเหลือเกษตรกรในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเขาทำยังไงอันนี้ก็พี่น้องที่มีประสบการณ์มีความรู้ก็พยายามกันช่วยกันออกมานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เราก็จะเห็นว่ารัฐบาลนะคะถูกเหมือนกับถูกบีบนะคะให้เลือกนะคะใน2 สิ่งที่ยังไม่ดีพอนะเช่นกรณีของการจำนำข้าวเนี่ยถูกบีบให้เลือกว่าเราจะต้องมันมีอยู่2ทางก็คือประกันราคาข้าวนะคะกับโครงการรับจำนำข้าวนะคะซึ่งเป็น2โครงการที่ถูกใช้มาในอดีตนะคะไม่ใช่เป็นครั้งแรกในรัฐบาลของนายพิสิทธิ์หรือว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคะก็ใช้มาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าคุณจะช่วยชาวนาคุณก็ช่วยที่ตรงส่วนของราคามันปลายทางนะวันนี้พี่ผู้รับใช้ประชาธิปไตยพูดถึงว่าการมีโครงการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพนะคะที่ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของชาวนาทำไมเกิดไม่ได้ประเทศนี้ต้องมีแต่เขื่อนเท่านั้นใช่ไหมแล้วเขื่อนตกลงมันไม่ได้มาช่วยชาวนาไม่ได้มาช่วยเกษตรกรน่ะเขื่อนมันเอาไว้ผลิตไฟฟ้านะคะไฟฟ้าก็ผลิตไปไหนก็ไปขายให้คนในเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเขื่อนน่ะนะคะมันก็ไม่ได้อยู่ในมือของเรานะฮะพอไปสร้างอันใหญ่ๆนึกว่าจะช่วยมันไม่ได้ช่วยเพราะว่าจริงๆน้ำมันอยู่ปลายทางนู่นพอตอนนี้มันปิดประตูน้ำพี่น้องไม่ได้น้ำนะก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยว่ามันมาจากไหนทำไมเราไม่ได้น้ำอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโครงการที่รัฐบาลเพื่อไทย เริ่มต้นเสนอแล้วเนี่ยก็คือการบริหารจัดการน้ำถ้าจำไม่ผิดก็300,000 กว่าล้านนะคะทั่วประเทศที่จะทำให้ป้องกันทั้งน้ำท่วมแล้วก็แก้ปัญหาป้องกันภัยแล้งด้วยนะคะคือให้การใช้น้ำมันมีประสิทธิภาพเนี่ยก็โดนล้มไงโดนคว่ำไปเห็นไหมทำไม่ได้นะฮะในที่สุดพอมาอยู่ตรงราคาเนี่ยก็ระหว่างประกันราคานะฮะซึ่งมันจะได้กับคนที่ไม่ได้เป็นตัวชาวนาเพราะว่าข้าวเนี่ยนะคะมันถ้าจำนำข้าวเนี่ยมันข้าวเนี่ยอยู่ในมือชาวนาชาวนาสามารถจะได้ความช่วยเหลือเลยจากรัฐบาลแต่ถ้าไปประกันราคาเนี่ยนะคะข้าวมันถูกขายไปให้กับพ่อค้าแล้วนะคนที่ได้เนี่ยได้ดีเนี่ยมันจะได้เป็นพวกพ่อค้าไม่ใช่เป็นชาวนาชาวนาก็จะเป็นได้เพียงแค่เศษเสี้ยวของผลประโยชน์จากงบประมาณของรัฐตรงนี้เท่านั้นเองเห็นไหมฮะคือเนี่ยแล้วเรามาถกเถียงกันหรือว่าเราก็ไปถูกชี้นำให้หมกมุ่นในเรื่องของกลเกมของการ เรื่องของราคานะคะราคาพืชผลการเกษตรทั้งที่จริงๆการช่วยเหลือเกษตรกรนั้นนะคะก็อย่างที่พี่ผู้รับประชาธิปไตยพูดมีอีกหลายวิธีด้วยกันนะคะอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งจะต้องทำอย่างเป็นระบบนะคะคือก่อนอื่นก็คือเราต้องยอมรับว่าเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะคะเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับอาหารเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีความสำคัญของสังคมนะคะที่ต้องได้รับการดูแลนะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้นะคะพี่น้องว่าราคาของพืชผลการเกษตรในราคาโลกเนี่ยเมื่อมันเป็นระบบเป็นทุนนิยมแล้วเนี่ยมันก็ถูกกำหนดโดยราคาโลกด้วยส่วนหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่เป็นธรรมอันนี้แหละที่พี่น้องในหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Anonymous นะคะแล้วก็กลุ่มที่ต่อต้าน G8 อะไรทั้งหลายเนี่ยก็ยังต้องต่อสู้กับไอ้พวกประเทศที่ร่ำรวยนะคะแม้จะเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วนะคะพวกคุณร่ำรวยแต่คุณก็ยังเอาเปรียบประเทศยากจนอยู่มากมายในแอฟริกาในเอเชียนะคะอีกมากมายที่มีเด็กยากจนเด็กที่ไม่มีกินอาหารไม่เพียงพอแต่พวกประเทศประชาธิปไตยอเมริกายุโรปทั้งหลายเนี่ยนะคะกลับสูบกินเอาผลประโยชน์ไปเนี่ยนะแล้วก็ฟุ่มเฟือยหรูหรากันนะคะโดยที่เอาเรื่องของกลไกตลาดนะคะมาเป็นตัวกำหนดทั้งหมดมันก็ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาในระดับโลกเลยที่เราก็เผชิญอยู่เหมือนกันแล้วเราประเทศเล็กๆเราจะทำอย่างไรนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยที่เราพูดมานั้นนะคะยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอีกเยอะนะคะพี่น้องแต่ปัญหาที่สำคัญของไทยขณะนี้ที่ต้องรวมพลังประชาชนเป็นหนึ่งเดียวกันให้แล้วก็ฮึดสู้กับพวกมันให้ได้ก่อนก็คือการจัดสรรอำนาจนะคะให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงก่อนถ้ายังไม่สำเร็จในตรงนี้ปัญหาอื่นใดนะคะก็แก้ไม่ได้นะคะการที่จะไปต่อรองกับนานาชาตินะคะอย่างมีศักดิ์ศรีนะคะก็ทำไม่ได้นะคะทั้งที่เราเป็นประเทศที่สำคัญเพราะเราเป็นแหล่งอาหารของโลกนะคะเรากลับถูกเหยียบย่ำเพราะเราถูกเหยียบย่ำโดยชนชั้นปกครองด้วยกันเองนี่แหละนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะนะคะก็คือ
คนที่เหยียบย่ำเราก่อนเลยก็คือไอ้คนที่อยู่ในประเทศไทยก็ไอ้พวกเผด็จการราชาชั่วเนี่ยมันเหยียบเราก่อนนะแล้วยังมีสหบาทาของพวกนานาชาตินายทุนที่เห็นแก่ตัวอีกมากมายในโลกที่มันร่วมกระทืบเรานะฮะเพราะว่ามันเห็นว่าเราอ่อนแอนะมันก็จะมาเอาแต่ประโยชน์ไปนะคะเนี่ยค่ะโลกมันโหดร้ายใช่นะฮะเราก็จะต้องแข็งแรงนะเอายึดประเทศมาเป็นของประชาชนก่อนแล้วเราต้องไปสู้กับไอ้พวกนายทุนที่โหดร้ายในนานาชาติอีกค่ะพี่น้องนะยังมีอีกหลายยกนะคะเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมสังคมที่แบ่งปันนะสังคมที่มนุษย์เนี่ยจากในความรักที่แท้จริงนะคือการรักเพื่อนมนุษย์นะคะก็ให้กำลังใจว่าปัญหามันก็ซับซ้อนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะการจัดท่าทีความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องประชาชนนะคะก็มีความแยบยนต์ขึ้นเรื่อยๆนะคะที่เราจะต้องหันทิศหันทางกันให้ดีนะคะดิฉันก็เชื่อมั่นในหลักการแบบนี้แหละว่าเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหลักนะคะเรื่องไม่ใช่เรื่องหลักนั้นนะคะเราจะวางไว้ก่อนนะเราจะไม่เป็นศัตรูไปกับทุกกลุ่มนะคะก็พยายามจะเป็นมิตรกับคนให้หลากหลายกลุ่มให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะจับมือกันให้ได้นะคะแล้วลุกขึ้นพร้อมกันนะคะก็ประชาสัมพันธ์รายการของทางแบมบูเน็ตเวิร์กด้วยนะคะพี่น้องเชิญชวนนะคะล่าสุดก็คลิปของพี่ผู้รักประชาธิปไตยของเรานะคะเคยพูดคุยกันในรายการตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ตอนนี้นำมารีรันนะคะเป็นประโยชน์มากเลยก็คือรู้จักสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุนะคะในประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็อยากให้พี่น้องไปที่สถานีแบมบูเน็ตเวิร์กนะคะเป็นสารคดีที่เราทำย่อลงมาประมาณ20กว่านาทีนะคะก็ทำให้ฟังง่ายนะคะแล้วก็รวดเร็วนะคะก็เชิญพี่น้องไป subscribe ไปสมัครติดตามที่สถานีแบมบูเน็ตเวิร์กนะคะที่จะเป็นสถานีตาสว่างเชิงสารคดีให้พี่น้องไปเผยแพร่คลิปนะคะจากสถานีด้วยนะคะไปสมัครกันเยอะๆแล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะค่ะก็คงมีประเด็นเท่านี้พรุ่งนี้ก็คงพบกันใช่ไหมคะพี่ยุทธรายการอาจารย์สุรชัยนะคะ9โมงนี่ก็รายการอาจารย์สุรชัยก็9โมงนะครับไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็ตอนบ่าย 4:00 นค่ะพี่ยุทธนะคะรายการ World Events นะคะกับคุณสุกิจทรัพย์อเนกสันติค่ะหัวข้อก็คือเศรษฐกิจจีนบ้านที่ทำด้วยไพ่นะฮะหลายคนฟังชื่อแล้วเอ๊ะมันคืออะไรนะคะถ้าเอ๊ะก็ต้องมาฟังนะคะ 4:00 วันเสาร์นะคะต่อจากรายการอาจารย์ LA Meeting ก็จะจบประมาณเที่ยงกว่าๆใช่ไหมคะแล้วเราก็จะต่อกันที่ 4:00 ที่ Media Force ค่ะครับอย่าลืมอีกอันนึงค่ะเพื่อพี่น้องในห้องแชทถามว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดชื่อวัดนะคะยังจดไม่ทันกันนะคะวัดของป้าของน้องเอกเรานะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะพี่น้องหลายคนลาดพร้าวใช่ไหมลาดพร้าว132นะคะวัดกลางนะคะค่ะชาวบ้านก็เรียกวัดกลางวัดกลางค่ะถ้าพี่น้องเข้าไปในซอยลาดพร้าว132นะ132นะคะก็ถามหาวัดกลางหรือวัดชื่อเต็มๆจันทระวงสารามนะคะสวดทุ่มหนึ่งค่ะวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วก็เผา4:00 นะคะวันอาทิตย์พุทธชักปฏิกิจวันอาทิตย์ค่ะถูกไหมฮะค่ะนะครับผมก็เสียดายนะว่าไม่มีข้อมูลนะฮะก็ดีครับที่อาจารย์หวานมีข้อมูลอยู่นะครับก็ท่านใดนะครับที่มีข่าวที่จะแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะครับก็โพสต์เข้ามาได้หรือส่งมาทางอาจารย์หวานก็ได้นะเราจะได้ช่วยกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องในการต่อสู้นะครับบางทีเขาเสียชีวิตไปนะครับเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อยากจะแจ้งไปครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกๆท่านนะฮะวันที่17นะครับคุณธนทิศนะครับหรือเปเซ่นะครับนามสกุลก็เหล่าปิตานะครับได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันนะครับอายุเพียงแค่41นะครับ41ปีนะวันอาทิตย์นะครับก็ท่านใดนะครับก็ไปฟังสวดอภิธรรมที่วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูดนะเวลา16ใน6โมงเย็น18นาฬิกานะฮะก็อย่าลืมนะครับก็พรุ่งนี้ก็ไปงานแล้วก็ไปร่วมนะครับกันต่อต้านกับในพวกพันธมิตรนะครับที่ตอนที่ท่านทักษิณนะครับมีข่าวว่าจะมาที่ไทยแลนด์พลาซ่านะครับนั่นก็เป็นอดีตไปแล้วนะครับก็หวังว่า
ทุกท่านนะครับก็คงไปร่วมกันนะฮะกับอาจารย์หวานมีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกไหมฮะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะครับผมครับก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์ชูพงศ์นะครับแล้วก็ท่านผู้รักประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์หวานแล้วก็ทีมงานนะครับมีเดียฝากทุกท่านครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางหน้าจอทางอาจารย์หวานนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับยังไงครับไม่ทิ้งกันนะครับมีข่าวคราวอะไรนะครับก็โพสต์บอกกันได้นะฮะครับวันนี้รายการวิกฤตเมืองไทยก็ขอกราบลาท่านผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้รายการ LA Meeting นะครับก็ 9:00 น.นะครับเราพบกับอาจารย์สุรชัยแล้วเราลงมาฟังครับว่าภูมิพลที่ออกมาเดินเดินจริงหรือเปล่านะครับแล้วเรามาดูครับว่าสถานการณ์นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนนะครับนี่เข้ากลางเดือนกลาแล้วครับนะฮะก็ยังวันปีใหม่เราอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับไม่มีอำนาจใดๆนะครับที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าอำนาจและพลังประชาชนสิทธิและเสรีภาพนะครับและความเป็นมนุษย์เราจะมีได้ก็ต่อท่านผู้ฟังนั้นร่วมกันนะครับเพื่อปลุกกระแสนะครับแสดงพลังอย่างแท้จริงนะครับการเรียนรู้เท่านั้นที่ท่านอาจารย์ชูพงศ์ได้พูดไปนะครับเราจะมีอำนาจก็ต่อเมื่อเราทุกกลุ่มรวมกันนะครับเพื่อสิทธิและเสรีภาพและความเป็นมนุษย์ในประเทศไทยนะครับเพราะประเทศอื่นๆเขามีกันแต่ประเทศไทยเรานั่นน่ะไอ้ความเป็นมนุษย์ของเรานั้นมันต่ำกว่าสุนัขอีกนะครับวันนี้ก็ขอกราบลาท่านผู้ฟังแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทีมงานทางมีเดียฟอร์สอาจารย์หวานแล้วก็ทุกๆท่านที่เคารพครับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับและพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับ LA Meeting ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ